โอเคได้แล้วขอบคุณครับก็เอาไลน์ septic shock วันนี้นะครับจะประมาณว่า septic shock มี definition ยังไงเนาะแล้วก็พาโถ physiology ของ septic shock มีอะไรบ้างแล้วก็ จะโฟกัสเรื่อง management คนไข้เด็กที่เป็น septic shock ทำยังไงให้รอดชีวิตกลับไปบ้านปกติแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าเราดูเรื่อง sepsis septic shock เนี่ย มันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับคล้ายๆนิวโมเนียเนาะก็คือว่าเซปซิสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาวะการติดเชื้อเนาะแต่ว่าเซปซิสเนี่ยมันเป็นภาวะที่มีซิสเตมิกอินฟลามเมชันในร่างกายอย่างมากซึ่งอาจจะทริกเกอร์ให้เกิดขึ้นด้วยอินเฟคชันนะครับอันนี้เราก็จะมาดูเดฟิชันที่เราใช้กันแบบบ่อยๆก่อนเนาะก็คือเราเริ่มจากคำว่าเซอร์นะครับก็คือซิสเตมิกอินฟลามเมทอรี่รีสปอนซ์ซินโดรมเซอร์ก็จะมี4ไครทีเรียเนาะก็จะมีเทมที่มีไข้หรือว่ามีสับเทมนะครับมีฮาร์ทเรทที่ทาคิคาเดียมีทาคิปเนียอันนี้ก็ตามอายุเนาะแล้วก็อาจจะมี CBC ที่ผิดปกติเช่นมีลิวโคไซโตซิสลิวโคพีเนียหรือว่ามีแบนฟอร์มเยอะเนาะ ถ้ามี2ใน4ข้อเราก็เรียกว่าซิสเตมิกอินฟลามเมทอรี่รีสปอนซ์ซินโดรมหรือเซอร์ถ้าคนไข้มีเซอร์ที่สาเหตุต้นกำเนิดของเซอร์เป็นจากอินเฟคชันเราก็เรียกว่าเซปซิสนะครับคือเซอร์บางทีเกิดจากอะไรที่ไม่ใช่อินเฟคชันก็ได้เนาะอย่างเช่นคนไข้เป็นแพนเคราติสคนไข้ทรอมามีอินเฟเมชันก็เป็นเซอร์ได้เนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าซีเวียร์เซปซิสเนี่ยเดฟิเนชันเดิมของซีเวียร์เซปซิสก็คือคนไข้เซปซิสที่มีออร์แกนเฟลเลียหรือออร์แกนดิสฟังชันอย่างน้อย1ออร์แกนขึ้นไปนะครับออร์แกนที่จะเฟลเลียหรือดิสฟังชันมีอะไรได้บ้างก็คือมีทุกออร์แกนเนาะอะไรก็ได้คาร์ดิโอแวสคูลาร์รีนอลเราก็ลองไล่ไปนะครับ CNS ก็อาจจะไม่รู้สึกตัวหรือว่า agitation เนาะระบบหายใจก็อาจจะมี respiratory failure เนาะระบบของ GI ก็อาจจะมี liver failure นะครับระบบ CVS ก็คือเป็น septic shock นี่เองเนาะหรือว่าถ้าระบบ KUB ก็เป็นแบบปัสสาวะออกน้อย AKI หรือว่าระบบทางฮีมาโตคนไข้ก็อาจจะมี DIC เพราะฉะนั้น severe sepsis ก็คือ sepsis ที่มี1 organ failure หรือ organ dysfunction ขึ้นไปเนาะคราวนี้ถ้าเรามาดู septic shock septic shock ก็คือ severe sepsis ที่ organ dysfunction คือ cardiovascular system นะครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้ septic shock ก็1อาจจะมี BP drop ก็ได้เนาะ hypotension หรืออาจจะ blood pressure ปกติไม่มี hypotension แต่มี perfusion ที่ผิดปกติเนาะคือ shock เนี่ยไม่เท่ากับ hypotension นะครับ shock เท่ากับ inadequate oxygen delivery หรือ inadequatecardiac output ไม่เท่ากับที่ metabolic demand ที่คนไข้ต้องการเนาะถ้า hypotension ก็คือเขาเรียกว่า decompensated shock และเป็น hypotensive shock แต่มันจะมีคนไข้ที่ช็อกขณะที่ BP ปกติก็ได้นะครับนี่เขาอาจจะมีสายของ organ hypoperfusion เช่นอะไรบ้างก็อาจจะมี lactic acidosis ขึ้นนะครับมีปัสสาวะออกน้อยที่บอกว่า renal blood flow ลดลงไม่เพียงพอหรือว่ามีปัญหา decrease ของ cerebral blood flow คนไข้ก็มาได้2 อย่างเนาะอาจจะซึมก็ได้หรืออาจจะ irritable agitation ในเด็กก็ได้เนาะหรือคนไข้ที่ต้อง on vasoactive drug อยู่เพื่อ maintain cardiovascular function ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคนไข้ยังอยู่ในภาวะ septic shock อยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้พอเราดูอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า definition ของ sepsis เนี่ยมันจะไม่ pick up case ที่ severe จริงๆเนาะอย่างเช่นถ้าเราลองดูไครทีเรียของเซอร์คือ42ใน4ใช่ไหมครับมีไข้หอบก็2ข้อหรืออะไรเพราะฉะนั้นคนไข้นิวโมเนียทุกคนก็ต้องเป็นเซฟซิสตามเดฟิเนชันถูกไหมเพราะว่ามีไข้ด้วยมีทาคิปเนียด้วยแล้วนิวโมเนียเกิดจากอินเฟคชันก็แปลว่าเขามีเซอร์ที่เกิดจากอินเฟคชันเพราะฉะนั้นเด็กนิวโมเนียในวอร์ดทุกคนก็คือเซฟซิสแต่ถามว่านิวโมเนียในวอร์ดทุกคนเนี่ยตายไหมส่วนใหญ่หายกลับบ้านใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่าเซฟซิสเดิมเนี่ยมันดูแบบว่าไม่สามารถ specific กลุ่มอาการของโรคที่มีความสำคัญและมีอัตราการเสียชีวิตสูงได้และเขาก็เลยเปลี่ยน definition ใหม่เนาะเขาเรียกว่า sepsis 3 definition sepsis 3 definition เขาให้2อันนี้นะครับบอกว่าภาวะ sepsis เนี่ยคือจะต้องมี organ dysfunction ที่เป็น life threatening condition เนาะซึ่งเกิดจาก immune response ของ host ที่มีต่อ infection เนี่ยที่ผิดเพี้ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น pneumoniaที่วอร์ดเนาะไข้ไอหอบแต่ไม่มี respiratory failure อย่างนี้เราจะไม่นับว่าคนไข้เป็นเซปซิสใน definition ปัจจุบันเนาะเพราะว่าถือว่ามีเซอร์แต่ไม่มี organ failure เพราะงั้นเซปซิสปัจจุบันเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับ severe sepsis ใน definition เดิมเนาะงั้นต่อไปนี้เราบอกว่า
เฮ้ยเด็กคนนี้เซฟซิสก็แปลว่าเขาคือซีเวียร์เซฟซิสนั่นเองเนาะมีอย่างน้อยออร์แกนดิสฟังก์ชันหรือออร์แกนเฟลเลียร์หนึ่งออร์แกนส่วนเซฟติกช็อคเซฟซิสสิบสิบทรีเดฟนิชันก็เหมือนเดิมก็คือเป็นเซฟซิสที่มีปัญหาที่ระบบคาร์ดิโอแวสคูลาร์ซิสเต็มก็คือมีอินแอดิเควตออกซิเจนเดลิเวอรี่นะครับไม่เพียงพอต่อเมตาบอลิกดีแมนของคนไข้แล้วก็ทำให้มีเลทกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงนะครับใครรู้จักคนนี้ไหมครับเวลาเราแบบอายุเยอะขึ้นเนาะเราก็จะชอบสอนแบบเรื่องเก่าๆเนาะเพราะเราจะจำอะไรปัจจุบันไม่ค่อยได้จำแต่เรื่องอดีตท่านนี้ชื่อเซอร์วิลเลียมออสเลอร์นะครับเขาเรียกว่าบิดาของโมเดิร์นเมดิซินเนาะเป็นบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่เซอร์วิลเลียมออสเลอร์เนี่ยพูดไว้ เป็นเวลานานแล้วเนาะ200เกือบ20ปีแล้วบอกว่าน้อยมากมากเลยที่เราจะตายจากเชื้อโรคเราอะไม่ตายจากเชื้อโรคหรอกแต่เราอะตายจากโฮสต์หรือบอดี้รีสปอนส์ที่มีกระทำต่อเชื้อโรคเนาะแต่ว่าเวลาเราติดเชื้อเนี่ยเชื้อโรคไม่ได้ฆ่าเราเนาะแต่เราอะฆ่าตัวตายเพราะว่าเชื้อโรคทำให้เราเป็นแบบนั้นเดี๋ยวลองดูว่าคำพูดที่พูดมา เป็นเวลาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับอันนี้เรามาดูพาโทฟิโอโลจีของเซฟซิสก่อนเนาะเซฟซิสก็อาจจะเริ่มต้นอย่างเช่นมีแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมโพซิทีฟส่วนใหญ่จะผลิตท็อกซินอะไรบางอย่างแล้วปล่อยออกมาจากเซลล์แล้วก็เรียกว่าเอ็กโซท็อกซินเนาะถ้าเป็นแกรมเนกาทีฟเนี่ยท็อกซินเขาจะอยู่ที่เซลล์เมมเบรนที่เราเรียกว่าไลโปโพลีแซคคาไรด์นะแล้วก็เรียกว่าเอนโดท็อกซินพอเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายก็จะถูกด่านหน้าจับกินเนาะด่านหน้าจับกินนี่เราเรียกว่าแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์นะครับก็อย่างเช่น พวกแมคโครฟาจนิวโทรฟิลพอฟาโกไซต์เข้าไปก็จะย่อยสลายเชื้อโรคเนาะแล้วก็จะจ้างชูบางส่วนของเชื้อโรคเนี่ยไปให้ทีมแบ็กอัพสำรองเนาะทีมแบ็กอัพสำรองก็คือ T helper cell พอเรามีแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ไปกินแบคทีเรียแล้วเอาไปสกิดให้เพื่อนคือ T helper cell ตื่นตัวแอคทีเวตขึ้นมาคราวนี้แหละคุณ T helper cell ก็จะหลั่งอินฟลามทอรี่ไซโตไคน์ออกมาเยอะโดยเฉพาะ IL-1 IL-6 TNF alpha และเกิด systemic inflammatory response ทำให้คนไข้เกิดปัญหาmultiple organ failure หรือ septic shock ได้นะครับอันนี้เวลาเรามี septic shock เราเกิดจากอะไรเนาะเวลา septic shock เนี่ยมีการเพิ่มของเอนไซม์อันนึงเราเรียกว่า inducible nitric oxide synthase เนาะที่ endothelium ของ vessel นะครับ endothelium เนี่ยพอผลิต nitric oxide ออกมา nitric oxide มีคุณสมบัติอันนึงคือ vasodilator เนาะนี้ถ้าเขาผลิตที่ฝั่ง arterial side หรือ arterioก็จะเกิดวาโซไดเลเตอร์ฝั่งอาร์เทเรโอก็ทำให้ SVR คนไข้ดรอปคนไข้ก็จะเกิดไฮโปเทนชันแบบที่เราเรียกว่าดิสทริบิวทีฟช็อคเนาะคล้ายๆกับอนาฟาแลติกช็อคเนาะคราวนี้ถ้าเอนโดทีเลียมมันไปอยู่ฝั่งเวนคือวีนูเวนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่เก็บเลือดส่วนใหญ่ของร่างกายเนาะสมมติเลือดในร่างกายมี 100% อยู่ในอาร์เทอรี่จริงๆแค่ 10% อยู่ในเวนกับสมอลวีโนเนี่ย 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาเรามี veno dilatation นะครับถ้า nitric oxide ฝั่งเวนมันเพิ่มขึ้นพอ veno dilatation สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเรียกว่า venous capacity จะเพิ่มเนาะสมมติว่าเลือดเดิมมันกองอยู่ในเวนสมมติ1000 cc พอมันกองเพิ่มขึ้นได้เป็น 1500 cc เนี่ยเลือดตัวนี้มันจะหายไปจากหัวใจเลยเนาะพอเลือดไปกองอยู่ในเวนไม่กลับมาที่ไรเอเทียมคนไข้ก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าrelatively severe hypovolemia เนาะเพราะงั้นเวลาคนไข้ septic shock เนี่ยเขา severe hypovolemia เพราะว่า venodilator เนาะไม่ได้แปลว่าเด็ก septic shock เขาแบบว่า hypovolemia เพราะเขากินไม่ได้ไข้สูงงอแงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า third space leak มันไม่ใช่เป็นเพราะอันนั้นเนาะมันเป็นเพราะว่า venodilator เลือดเลยไม่กลับหัวใจคนไข้เลยทำไม septic shock ถึงจะต้องโหลดวอลลุ่มเยอะเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าจริงๆแล้วคนไข้ septic shock เนี่ยต้องโหลด IV resuscitation เกือบเท่า1เท่าของบัดวายุ่มทั้งร่างกายเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นไข้สักวันนึง septic shock เนี่ยเราไม่กินอะไรวันนึงเนี่ยร่างกายไม่ได้ขาดเลือดเท่ากับ1เท่าบัดวายุ่มเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่า septic shock เนี่ยเขาช็อกเพราะว่าเขามี relative hypovolemia เพราะ venodilator มากๆเนี่ยถึงได้ need for resuscitation จำนวนมากที่ทำให้เขารอดตายได้นะครับคราวนี้เวลาเชื้อเข้าไปในร่างกายก็เกิดอะไรก็เกิดการหลั่งของอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์อย่างที่ผมบอกนะครับ IL-1 IL-6 TNF alpha มีอยู่3ตัวเนี้ยถ้าเราจำเลคเชอร์ที่แล้วได้ก็คือไอ้พวกเนี้ยถ้าเราโหลด 0.9 ไปในร่างกายก็ขึ้นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราโหลด 0.9 ทุกครั้งหัวยังก็คิดเสมือนว่าทำให้คนไข้เป็นเซปติกช็อกนะอย่าทำเนาะเขาเรียกศัพท์เขาบอกว่าอย่าหาทำใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้
อันนี้เราลองดูว่าถ้าเราฉีดไลโปโพลิสแซคคาไรด์ไปแล้วเราเมชเชอร์ของไบโอมาร์เกอร์ของอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์เนี่ยมันจะพีคประมาณ 1-2 ชั่วโมงเลยนะอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์จะสร้างขึ้นมาอย่างมากมายแล้วก็ BP ก็จะดรอปเนาะถ้าเราฉีดเชื้อโรคเข้าไปแล้วเราไปมอนิเตอร์ที่ A-line BP เนาะ mean arterial blood pressure ก็พบเลยว่าถ้าเราไม่ได้ใส่เชื้ออะไรไป BP ก็ไม่ดรอปใช่มั้ยครับถ้าเราฉีดเชื้อโรคเข้าไป1ตัว BP ก็ดรอปน้อยหน่อยลงไป10ตัว100ตัวลงไป 1,000 ไมโครกรัมต่อ100กรัมของบอดี้เวทเนี่ยคือยิ่งเรามีเชื้อโรคเข้าไปเยอะมีไลโปโพลิสแซคคาไรด์โหลดเข้าไปมาก BP ที่ดรอปเนี่ยเป็น dose dependent relationship แปลว่าเชื้อมาก BP ดรอปมากเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เซปติกช็อกเนี่ยเราให้แอนติบอดีช้าไปเท่าไหร่เชื้อก็ไปแบ่งตัวในร่างกายเยอะขึ้นเยอะขึ้น BP เขาก็จะยิ่งดรอปมากขึ้นดรอป CV ฮะเนาะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอันนึงในการรักษาเซปติกช็อกคือแอนติบอดีต้องให้ให้เร็วพอถ้าให้ให้ช้าเชื้อแบ่งตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆแบคทีเรียโหลดมากขึ้นไลโปโพลิสไรด์โหลดมากขึ้น BP ก็จะดรอปมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสตาร์ดี้ที่พิสูจน์ว่าเซอร์วิลเลียมออสเลอร์พูดไว้ร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกนะครับก็คือว่าเราเอาสัตว์ทดลองมาทดลองแบบนี้นะครับไม่ทำอะไรเลยก็คือ BP ปกติไม่ดรอปนะเส้นคอนโทรลถ้าเราฉีด E. coli ที่มีชีวิตเข้าไป10กำลัง10 colony forming unit เข้าไปในร่างกายปรากฏว่าสัตว์ทดลองเจอ E. coli เข้าไป BP ดรอปรุนแรงเลยเนาะจาก BP ที่110ลงมาเหลือ60กว่าคราวนี้เอ๊ะเราสงสัยว่าจริงๆเนี่ยแบคทีเรียทำให้เราเซปติกช็อกหรือว่าจริงๆไม่ใช่เราก็ทดลองแบบนี้นะครับเราเอา E. coli ไปต้มให้มันสุกก่อนให้มันตายสนิทเลยแล้วฉีด E. coli ที่เดทไปในร่างกายเนาะปรากฏว่า BP ดรอปไม่ต่างกับฉีดเชื้อที่มีชีวิตเลยเนาะก็แปลว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปกัดกินอะไรทำให้เราตายจากตัวเชื้อโรคหรอกเพราะเราไปต้มให้มันตายแล้วฉีดเข้าไปเราก็เซปติกช็อกเหมือนกันเนาะหรือว่าอยากพิสูจน์ให้มันละเอียดเนาะเอา E. coli ไปต้มให้สุกเสร็จแล้วไปเข้าเครื่องปั่นโมลิเนกเนาะให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบไม่มีชีวิตแน่ๆแบบซับสับเยินเลยเหลือแค่เป็นไลโปโพลิสแซคคาไรด์ชิ้นเล็กๆฉีดไป BP ก็ดรอปเหมือนเดิมเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วเซปติกช็อกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นต้นเหตุแต่เราอะไม่ได้ช็อกเพราะเชื้อโรคมันไปทำให้เรา BP ดรอปเนาะแต่ร่างกายไปรีสปอนส์ต่อเชื้อโรคต่างหากแล้วทำให้ BP ดรอปเพราะว่าเชื้อโรคตายแล้วก็ BP ก็ไม่ได้ว่าจะไม่ดรอปเนาะมันก็ดรอปเหมือนกันอันนี้เวลาเราเจอคนไข้เซปติกช็อกเราถึงต้องทำสองอย่างเนาะการให้แอนติบอดีเร็วเนี่ยทำให้เชื้อมันไม่แบ่งตัวในเลือดเพิ่มขึ้นไปแต่มันไม่ใช่วิธีการรักษาเซปติกช็อกที่ได้ผลดีเพราะว่าสมมติคนไข้มีสแตฟแบคทีเรียสแตฟเซปติกช็อกเนาะมา ER จากการฉีดคอกซ่าไฮโดสเลยรีพีทฮีโมคัลเจอร์อีก6ชั่วโมงโนโกดเนาะ BP ไม่หายดรอปเนาะเพราะว่าสแตฟตายหมดแล้วร่างกายก็ยังหลั่ง IL-1 IL-6 TNF อยู่ BP ก็ยังจะดรอปอยู่เพราะฉะนั้นที่เซปติกช็อกเนี่ยมันต้องทำสองอย่างคู่กันคือฆ่าเชื้อควบคุมอินเฟคชันด้วยกับฮีโมไดนามิกซัพพอร์ตให้ดีด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแมเนจเมนต์เซปติกช็อกทำไงให้คนไข้รอดเนาะอันแรกคือ general supportive care ทั่วๆไปคนไข้ช็อกทุกคนถ้าเป็นไปได้ถ้าเตียง ICU เราว่างก็ควรจะแอดมิดไปใน PICU เนาะแล้วมีมอนิเตอร์ที่ aggressive ทั้งระบบ cardiovascular ระบบ KUB ระบบ respiratory แล้วก็มอนิเตอร์ไปใช่ไหมครับ BP ออกซาตยูรีนเอาท์พุตดูคอนเชียสดูออร์แกนเพอร์ฟิวชันอันที่2ที่สำคัญคือแมเนจเรื่องอินเฟคชันเนาะเพราะว่าเซปติกช็อกเนี่ยต้นกำเนิดจากการติดเชื้อก็ต้องให้การรักษาการติดเชื้อด้วยและอันสุดท้ายที่จะเน้นมากๆในวันนี้คือเรื่องฮีโมไดนามิกซัพพอร์ตของคนไข้ที่มาด้วยเซปติกช็อกนะครับมาดูเรื่องอินเฟคชันก่อนอินเฟคชันเนี่ยต้องให้แอนติบิติกให้ตรงเชื้อ cover เชื้อให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ภายใน1ชั่วโมงแรกเนาะเรื่องการรักษาเซปติกช็อกเนี่ยขออย่าได้ห่วงแอนติบอดีนะครับอย่าให้ไปน้อยๆก่อนแล้วเอ้ยอีก3วันฮีโมขึ้นอ้าวไม่ใช่เชื้อที่แอนติบอดีเรา cover แล้วสเต็ปอัพอีกทีอันนั้นตายก่อนนะคนไข้ไม่จะรอไม่ถึง3วันเพราะงั้นตอนแรกเนี่ยให้แอมไพลิคอลไปก่อนเลยเชื้ออะไรที่เราคิดว่ามีโอกาสจะเป็นสาเหตุให้แอนติบอดีให้บรอดให้คุมไว้ก่อนแอมไพลิคอลไว้ก่อนอันนี้อีกอันนึงนอกจากให้แอนติบอดีที่เหมาะสมให้เร็วแล้วต้องทำซอร์สคอนโทรลด้วยนะครับอินเฟคชันบางอย่างไม่ได้จบที่แอนติบอดีเนาะอย่างเช่นเขามีแอบเซสก็ต้องเดรนเนาะมีเอ็มไพเอมาอาจจะต้องใส่ ICD เป็นเนโครไทซิ่งแฟชิไอติสก็จะต้องทำดีไวเมนต์หรือคนไข้บางทีแขนขาแบบแกงกรีนแล้วเซปติกช็อกเนี่ยทีเท่าไหร่ก็ไม่รอดเนาะต้องตัดขาก็มีนะครับเพราะว่าเราต้องทำซอร์สคอนโทรลที่ควบคุมอินเฟคชันให้ได้เนาะ
อันนี้จะให้ดูความสำคัญการให้แอนติเบติกนะครับถ้าเราสตี้นี้คือทำแบบนี้นะครับคนไข้เซปติกช็อกเทคฮีโมเคาเจอร์ปุ๊บให้แอนติเบติกไปและอีก3วันผลฮีโมเคาเจอร์กลับมามาดูว่าแอนติเบติกเราเฮ้ยมัน cover เชื้อได้หรือ cover เชื้อไม่ได้นะครับถ้ามัน cover เชื้อได้เราก็บอกว่าเป็นเซปติกช็อกที่ appropriate antibiotic treatmentถ้าปรากฏฮีโมออกมามันไม่ cover ก็แปลว่าเป็นแอนติบอดิกเป็น inappropriate treatment ปรากฏว่าให้แอนติบอดิกขาดเนี่ยคนไข้รอดน้อยมากนะครับรอดประมาณ 20% เนาะเป็นรูปดีด็อกแต่ถ้าคนไข้ได้แอนติบอดิกที่ empirical และ cover เนี่ยจากรอด20เพิ่มขึ้นมาเป็น 60% เลย3เท่าเพราะฉะนั้นอย่าไปรอแอนติบอดิกปรับขึ้นเนาะให้ start high แล้ว taper down หรือ step down เนาะสำหรับเซปติกช็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันมีโอกาสจะเป็นเชื้ออะไรให้เอ็มไพริคอลไปก่อนอย่าเพิ่งให้แคบๆแล้วไปสเตปอัพคนไข้จะเสียชีวิตก่อนอันที่2นอกจากให้แอนติบอดิกให้ cover ให้ได้และให้ ให้สามารถรักษาสาเหตุที่ทำให้เป็นเซปติกช็อกให้ได้แล้วเนี่ยอันที่2ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือต้องให้เร็วนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของ HA บ้างอะไรแบบ QA บ้างเนาะกลัวเมดเออร์เลอร์ก็จะมีปัญหาอันหนึ่งที่รามาที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นแบบนี้นะครับบอกว่า PICU ไม่ให้สต็อกยาเยอะกลัวว่าเดี๋ยวแบบพยาบาลเอายาในสต็อกไปให้คนไข้แล้วเภสัชไม่ได้ร่วมตรวจสอบออเดอร์หมอแล้วมีเมดเออร์เลอร์ก็แปลว่าสมมติเด็กเป็นเซปติกช็อกแล้วเราจะให้แอนติบอดิกสิ่งที่ทำคือหมอต้องเขียนออเดอร์แอนติบอดิกในชาร์ตพยาบาลรับออเดอร์พยาบาลบอกคนงานไปห้องยาเภสัชจ่ายยามาให้คนงานเอามาให้พยาบาลผสมยาให้คนไข้อันนี้เป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีแอนติบอดิกสต็อกที่จะหยิบมาใช้ได้เลยเนาะก็ปรากฏว่าบางทีเราคิดว่ามันดูไม่ค่อยสำคัญว่าอะไรนะการใช้แอนติบอดิกช้าไปนิดหน่อยเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าเรามีเบนช์มาร์กที่1ชั่วโมงแปลว่าเอาให้แอนติบอดิกในเซปติกช็อกควรจะให้ภายใน1ชั่วโมงเนาะถ้าเราให้ช้าไปแค่ชั่วโมงเดียวสมมติว่ามาให้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่มีไฮโปเทนชันหรือเซปติกช็อกเนี่ยอ่อนเรโชที่เซปติกช็อกจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเนาะแปลว่าหมอพยาบาลเฝ้าเซปติกช็อกไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเนี่ยไปตกม้าตายว่าคุณไปให้แอนติบอดิกช้าไปแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอันนี้มันไม่คุ้มกันเนาะเพราะงั้นเราถ้าอยากจะให้ผลการรักษาคนไข้เซปติกช็อกที่ดีเนี่ยต้องมีมาตรการอะไรก็ตามที่ทำให้คนไข้เซปติกช็อกเนี่ยได้แอนติบอดิกให้ได้ใน1ชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมแบบดีเบตเรื่องนี้มานานผมก็ตอนแรกผมก็ยอมโรงพยาบาลนะบอกว่าเอ้าพอเมดเออร์เลอร์ก็ทำอย่างนี้ก็ได้แล้วมาวัดกันดีว่าเซปติกช็อกจริงๆได้แอนติบอดิกเวลาเท่าไหร่ปรากฏประมาณ2ชั่วโมงในที่สุดตอนนี้ก็ PICU เราก็จะมีแวนโคเมอร์โลอะไรติดไว้แล้วเนาะส่วนถ้า ER ก็จะมีเซฟไทที่แบบฉีดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราคิดถึงเชื้ออะไรในจุดที่เราอยู่เนาะส่วน ICU เรากลัวพวกเซนทรัลไลซ์เซฟซิสเราก็ต้องมีแวนโคเราอาจจะต้องกลัวโปรแกรมเน็กดื้อยาใน ICU เราก็ต้องมีเมอร์โลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นวอร์ดเราก็หรือ ER อาจจะมีเซปไทอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการใช้ยาอะไรที่คนไข้ที่เราจะทรีทเซปติกช็อกเพราะงั้นในเซปซิสเซอร์ไววิ่งแคมเปญก็บอกว่าแอนติบอดิกเนี่ยต้องให้บรอดไปก่อนเนาะแล้วก็ ภายใน1ชั่วโมงแรกนะครับเอ็มไพริคอลบอดเซปตัมภายใน1ชั่วโมงแรกเนี่ยจะทำให้คนไข้เซปติกช็อกรอดชีวิตมากขึ้นนะครับคราวนี้จะมาเน้นเรื่องhemodynamic support ในเซปติกช็อกนะครับถ้าเราเรียนเรื่อง PALS เนาะเรียนเรื่อง CPR เด็กเนี่ย PALS เขาจะแบ่งช็อกเป็น4 mechanism นะครับมี hypovolemic shock มี cardiogenic shock มี distributive shock แล้วก็มี obstructive shock เนาะถ้าเรียนเรื่องเซปติกช็อกให้เข้าใจโดยถ่องแท้เนี่ยรักษาช็อกไปได้3ใน4 mechanism แล้วเดี๋ยวลองดูกันนะครับทำไมคนไข้เซปติกช็อกถึงมี severe hypovolemia เนาะให้ดูรูปซ้ายนี้นะครับถ้าเราเห็นว่ามี dilatation ที่ฝั่งวีนูเนาะมันจะเป็นการไปเพิ่ม venous capacity เลือดจะกองอยู่ในเวนไม่กลับมาที่หัวใจคนไข้จะมี relatively severe hypovolemia อย่างมากเนาะเพราะว่าเลือดที่ต้องกลับผ่านหัวใจเนี่ยไม่กลับมาไปกองอยู่ในเวนเพราะเวนเขา dilate ออกทำให้ venous capacity มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุแรกที่คนไข้เซปติกช็อกจะมีคือจะมี severe hypovolemic shock นะครับอันที่2โดยเฉพาะอย่างนี้คนไข้เด็กนี่พบมากๆบ่อยๆแล้วต่างจากผู้ใหญ่ด้วยก็คือในเด็กเนี่ยมันเวลามีเซปติกช็อกจะมีการหลั่งของเขาเรียกว่า negative inotropic cytokine ออกมาเนาะทำให้ myocardial contractility เนี่ยลดลงงั้นคนไข้ก็จะมีภาวะที่ EF ต่ำ contractility ไม่ดี low cardiac index เนาะ
ก็จะมีปัญหาเขาเรียกว่า cardiogenic shock ซึ่งอันนี้แตกต่างจากผู้ใหญ่นะครับและอีกอันนึงก็คล้ายๆกับ warm shock ของ adult septic shock ก็คือมี vasodilate ฝั่ง arterio เนาะพวกนี้ก็อาจจะมี SVR ต่ำเป็นลักษณะของ distributive shock ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะนิดยาที่เป็นเพิ่ม SVR อย่างเช่น vasopressor นะครับคราวนี้เวลาเราดูคนไข้ช็อกแล้วอาจจะแบ่งเป็น3ระยะเนาะ compensated shock ก็คือ BP ดีอยู่แต่ว่า perfusion ไม่ดีจริงๆเขาช็อกแล้วเนาะกับ decompensated shock ก็คือคนไข้ hypotension แล้วเนาะส่วนใหญ่ใน clinical practice เนี่ยหมอมักจะถูกคนชบานตามเมื่อ BP ดรอปเนาะหมออาจจะไม่ถูกตามถ้า BP ยังไม่ดรอปเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะเดี๋ยวจะ encourage ว่าเราจะทำยังไงให้เราดีเทคคนไข้ได้เร็วขึ้นเนาะเราจะได้สามารถให้การรักษาคนไข้ได้ผลการรักษาดีขึ้นเนาะถ้าเราปล่อยให้คนไข้ช็อกนานๆคนไข้จะเข้าสู่ระยะท้ายของช็อกเราเรียกว่า irreversible shock เนาะพวกนี้ก็จะมีช็อกจนเกิด multiple organ failure แล้วเกิด irreversible organ damage เราไปโหลดเราไปให้ vasopressor อะไรก็คนไข้ก็มักจะเสียชีวิตเนาะอาจจะมี AKI มี liver failure มี multiple organ failure คราวนี้เรื่องช็อกมันเป็นเรื่องยังไงอะครับมันเป็นเรื่องนามธรรมเนาะจับต้องยากเราไม่เหมือนมีไข้แล้วก็วัดไข้3940เรารู้ว่าไข้แต่คนไข้เนี่ยเขาช็อกแต่ว่า BP ปกติเราจะคิดยังไงว่าตอนนี้ช็อกหรือไม่ช็อกเราจะทรีตเขาดีทรีตเขาไม่ดีผมก็จะสอนคนเดียวก็จะสอนเรื่องนี้ยากนะครับจะมีคนมาช่วยผมสอนคนหนึ่งเนาะคนนั้นก็คือลูกผมเองนะครับก็ผมจะเปลี่ยนจากการสอนช็อกแบบนามธรรมให้เป็นแบบรูปธรรมเนาะเราจะได้เห็นภาพและได้เข้าใจไปด้วยกันช็อกแปลว่า inadequate cardiac output หรือ inadequate oxygen delivery ไม่เพียงพอต่อ metabolic demand ของคนไข้หรือ oxygen consumption ที่คนไข้ต้องการถ้าเราดูน้ำในสายยางนะครับน้ำที่ออกมาจากสายยางเนี่ยมันจะมีอยู่2 component เนาะ component แรกเนี่ยเราเรียกว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากสายยางปริมาณน้ำที่ผมเปิดก๊อกออกมาจากสายยางใน1นาทีอันนี้เราเรียกว่า cardiac output เนาะคือ flow ของเลือดที่ออกมาจากหัวใจ1นาทีก็คือเปิดก๊อกเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่อันนี้คือ flow เราเรียก cardiac output อีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าแรงดันของน้ำคือ pressure ของน้ำที่ออกมาเนาะถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นทิชชูที่อยู่ปลายทางทุกคนคิดอย่างนี้นะครับทุกคนให้คิดว่าตัวเองเป็นต้นไม้ต้นนี้นะต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้น้ำไปถึงไหมครับน้ำไม่ไปถึงเนาะเวลาเราดูคนไข้ช็อกเนี่ยเราให้คิดอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่ทิชชูจะได้หรือไม่ได้เลือดไปเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่า critical perfusion pressure คือออร์แกนทุกออร์แกนเนี่ยมันต้องมีแรงดันระดับหนึ่งที่จะดันเลือดไปถึงแคปิลลี่ของออร์แกนนั้นได้เนาะออแกนอะไรที่มี perfusion pressure critical สูงที่สุดรู้ไหมครับเอ๊ะไม่ลอยหายขอบคุณครับเอ๊ะน้องคนไหนอยากเรียนเด็กนะน้องเหรอน้องเป็นคนชอบทำอาหารไหมครับเรียกต้องแบบเป็นน้องผู้หญิงดีกว่านะน้องเป็นอินเทิร์น3ใช่ป่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีรู้ไหมว่าออร์แกนอะไรต้องการ perfusion pressure สูงที่สุดในร่างกาย renal ไหมคะอะไรนะครับ renal renal เนาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะผมจะบอกเวลาผมสอนเรื่องนี้กับ resident เนี่ยผมจะบอกว่าน้องชอบทำกับข้าวไหมนะเวลาสอนเรื่องนี้ใครคั้นกะทิยกมือขึ้นครับมีไหมอุ้ยสมัยนี้กะทิคั้นกะทิโอ้ยซื้อกะทิกล่องหมดแล้วครับแหมแปลว่าผมนี้แบบโบราณเนาะถ้าเราคั้นกะทิกันเป็นนะเราก็ไปเอามะพร้าวขูดมาใช่ไหมครับใส่ผ้าขาวกรองเนาะผ้าขาวบางแล้วก็ใส่น้ำร้อนลวกแล้วก็ทำไงเราถึงจะได้น้ำกะทิครับเราต้องสควีซบีบไอ้ผ้าขาวของเรากะทิถึงจะออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออแกนในร่างกายที่ทำหน้าที่เหมือนเราคั้นกะทิก็คือไตเนาะไตเนี่ยกรองของเสียที่อกโมโลไลน์เอาของเสียคั้นออกมาเพราะฉะนั้นให้คิดเหมือนเราคั้นกะทิเนาะถ้าเราเอามะพร้าวไปวางอยู่บนผ้าขาวเอาน้ำร้อนลาดๆออกไปเนี่ยเราจะไม่ได้น้ำกะทิเนาะถ้าเราจะทำน้ำกะทิได้เราจะต้องสควีซก้อนมะพร้าวให้น้ำกะทิผ่านผ้ากรองเนาะไตก็ทำหน้าที่เดียวกันไตเนี่ยเอาเลือดไปเฉยๆมันไม่กรองของเสียออกเนาะมันต้องอัดไปเพราะว่าไตก็เหมือนกับกระชังกรองกะทิอะ
มันต้องดันเลือดไปแรงๆเพื่อทำให้ของเสียกระเด็นออกจากแคปิลลี่ออกมาที่ยูรีนแล้วเนาะเพราะงั้นเวลาคนไข้ช็อกแล้วมีอาร์เทเรียลเพรสเชอร์หรือ BP ดรอปเนี่ยออร์แกนที่ไปไวที่สุดคือไตเนาะเพราะไตเนี่ยจะต้องการเพอร์ฟิวชันเพรสเชอร์หรือคริติคอลเพอร์ฟิวชันเพรสเชอร์ที่สูงเพอร์ฟิวชันเพรสเชอร์ในออร์แกนใดๆก็เท่ากับเพรสเชอร์ขาเข้าลบกับเพรสเชอร์ขาออกเนาะเพราะฉะนั้นในไตก็คือขาเข้าก็คือมีอาร์เทเรียลเพรสเชอร์ขาออกก็อาจจะเป็น intra abdominal pressure หรือ CVP อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเบรนก็ขาเข้าเป็น MAP ขาออกเป็น ICP เนาะงั้นเวลาคนไข้ช็อกเนี่ยสิ่งที่จะทนต่อออร์แกนที่ perfusion drop ก็คือไตเนี่ยจะไปก่อนเพราะงั้นคนไข้ช็อกตอนแรกมักจะปัสสาวะไม่ค่อยออกก่อนที่จะหมดสติเนาะอย่างเวลาเราเห็นเด็กจมน้ำมาเนี่ย5นาทีเด็กจมน้ำจะไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ฉี่ออกเนาะแต่ถ้าเรา BP drop อะบางทีเรายังพูดคุยกับคนไข้เขายังรู้เรื่องแต่เขาจะปัสสาวะไม่ออกแล้วนะครับคราวนี้มาดูเนาะถ้าเราเข้าใจคำว่า perfusion pressure คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะตีช็อกให้ได้เนี่ยเราต้องทำให้แรงดันของน้ำเนี่ยมันไปถึงให้ได้ก่อนเนาะถ้าเราไปเพิ่ม flow อย่างเดียวแต่ pressure ไม่ได้ จะไม่ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาช็อกที่ได้ผลเนาะอย่างเช่นผมบอกว่าตอนนี้ก๊อกมันเอื่อยมากเนาะแรงดันก็น้อยโฟลก็น้อยถ้าผมบอกให้ลูกว่าลูกไปหมุนก๊อกเพิ่มให้แรงอีกนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ทราบมันจะมองเห็นไหมเนาะตรงนี้หยดน้ำมันอยู่ประมาณตรงนี้เนาะตรงนี้สมมติผมบอกว่าลูกไปเปิดโฟลขึ้นมาหน่อยดิให้น้ำมันแรงขึ้นมาถึงตรงนี้นะตรงนี้จะเห็นว่าสมมติเปิดก๊อกอีกนิดเดียวเนี่ยโฟลมันแรงขึ้นอีกหน่อยนึงแต่แรงดันมันไม่ไปถึงต้นไม้เลยแปลว่าต้นไม้ไม่ได้น้ำแม้แต่หยดเดียวเนาะเพราะงั้นหลักการเชช็อกที่ไฮโปเทนชันอันแรกคือต้องเอา BP ให้ขึ้นก่อนทำยังไงก็ได้ดันเลือดให้เข้าไปที่ออร์แกนให้ได้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าดันเลือดไปได้แล้วเนี่ยแปลว่า BP ขึ้นไม่ได้เท่ากับว่าหายช็อกเนาะเพราะว่าถ้า BP ขึ้นแปลว่าเลือดดันไปถึงแต่เลือดจะดันไปถึงพอไม่พอเนี่ยมันขึ้นกับว่าก๊อกเราเปิดแรงหรือเปิดเบาถ้าก๊อกเปิดเบาโฟลว์มันน้อยมันก็เป็นช็อกที่ BP ปกติเนาะอันนี้เราเรียกว่าคอมเพนเซทีฟช็อกหรือนอร์มอลเทนซีฟช็อกน้องชื่อเล่นชื่ออะไรอะคะน้องใบตองสมมติน้องใบตองเป็นลูกพี่นะในลูกพี่ก็บอกน้องงี้ว่าบอกลูกพี่อย่างงี้ว่าสมมติใบตองพี่มีโจทย์ว่าช่วยทำให้ต้นไม้ได้น้ำไปถึงหน่อยแต่ห้ามมีโจทย์ว่าห้ามเปิดก๊อกห้ามไปแตะก๊อกจะทำยังไงครับใบตองเคยรดน้ำต้นไม้ไหมใบตองก็ตอบมาเหมือนกับที่ลูกพี่ทำเลยนะพี่บอกว่าเฮ้ยลูกทำให้ต้นไม้ต้นนี้ได้น้ำหน่อยสิแต่ห้ามโกงนะห้ามไปเปิดก๊อกลูกก็ใช้สมองคิดอยู่2วินาทีเขาก็ทำแบบนี้ก็คือเอานิ้วไปอุดการที่เอานิ้วไปอุดปลายสายคืออะไรครับการเพิ่ม resistance เนาะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราช็อกเนี่ยมนุษย์ก็จะปรับตัวด้วยการเพิ่ม SVR ก่อนเนาะเพื่อทำให้แรงดันเราไปถึงคราวนี้เวลาเราเอานิ้วไปอุดก๊อกเนี่ยรีซิสแตนซ์สูงขึ้นแรงดันมันเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าถ้าเราไม่ไปปรับโฟลว์ตรงนี้น้ำมันจะออกมาเท่าเดิมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ทำให้คนไข้หายช็อกแต่มันจะทำให้ BP ที่ดรอปขึ้นมาเป็น BP ที่ปกติแต่ว่าโฟลว์มันยังจะน้อยอยู่เนาะเพราะงั้นหลักการรักษาเนี่ยเราก็ต้องทำให้แรงดันไปถึงด้วยแล้วก็ต้องเปิดโฟลว์ให้มันขยายออกพุทเพิ่มด้วยเนาะงั้นวิธีการรักษาช็อกก็ต้องทำแบบนี้เนาะทำให้ perfusion pressure ไปถึงแล้วทำให้ขยายออกพุทไปเพียงพอให้เท่ากับที่เมตาบอลิกต้องการนะครับคราวนี้เวลาเราดูอย่างนี้คนไข้ที่เป็น normal intensive shock หรือ compensated shock เนี่ยเวลาเราดูคนไข้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนไข้คนนี้เป็น normal intensive shock หรือ compensated shock เพราะถ้า BP ดรอปอะทุกคนรู้สมมติ BP เราปกติ110 70อยู่ๆ BP เหลือ40 60 40ไม่มีใครทนได้เนาะพยาบาลเห็นพยาบาลตามหมอแน่นอนหมอเห็นหมอก็ต้องทำอะไรแน่นอนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรามีคนไข้ใน ER หรือ ICU หรือที่วอร์ดเนี่ย BP ปกติแต่ช็อกเราจะรู้ได้ยังไงเนาะเราก็มาลองจินตนาการตามรูปนี้นะครับสมมติว่าจะเรียนเรื่องนี้ต้องเข้าใจสมการอีกแค่2สมการเองเนาะสมการแรกก็คือ cardiac output เท่ากับ stroke volume คูณ heart rate เนาะสองวันลุ้งคือบีบออกไป1ครั้งฮาร์ทเรทคือบีบกี่ครั้งใน1นาทีคูณกันก็คือเลือดออกจากหัวใจ1นาทีแล้วเรียกคาร์แดกเอาพุทสมการที่2ก็คือ BP เท่ากับคาร์แดกเอาพุทคูณกับรีซิสแตนซ์หรือ SVR เนาะ2สมการนี้เองนะครับอันนี้เดี๋ยวลอง
พอดีผมไม่ได้ทำสไลด์มานะลองคิดตามกันไปเนาะ สมมติว่าอยู่ๆร่างกายเนี่ยมีไฮโปวอลูเมียลดลงไปครึ่งหนึ่งแปลว่าอาจจะวีโนไดเลตหรือว่าคนไข้ไฮโปวอลูเมียมากๆเนาะพอเลือดเรากลับเข้าหัวใจลดลงไปครึ่งหนึ่งโซวอลลุ่มเราอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งเนาะสมมติว่าคนปกติสต๊อกวอลลุ่ม100ซีซีฮาร์ทเรท100ครั้งต่อนาทีเนาะ100ซีซีคูณกับ100ครั้งต่อนาทีสมมติอันนี้สมมตินะครับถ้าเดาคูณกัน100คูณ100คือ10,000เนาะสมมติเรามีไฮโปวอลูเมียโซวอลลุ่มจาก100ลดลงเหลือ50ร่างกายจะทำยังไงครับอันแรกเลยร่างกายจะเพิ่มฮาร์ทเรทก่อนใช่ไหมสมมติว่าโซวอลลุ่มเหลือ50ถ้าฮาร์ทเรทเราเป็น200 50คูณ200จะได้10,000เท่าเดิมแล้วอย่างนี้คนไข้ช็อกไหมครับต้องไม่ช็อกถูกไหมเพราะว่าคูณแล้วมันยังหมื่นไงเราบอกว่าช็อกคือคาร์บอนพุทน้อยกว่าเมตาบอลิกดีมานใช่ไหมตอนแรกเราคาร์บอนพุท100คูณ100คือ10,000พอเราไฮโปวอลูเมียไปถึงจุดนึงโซวอลลุ่มเหลือ50ถ้าฮาร์ทเรทเราขึ้นมาเป็น200ได้จริงเนี่ยคูณกันแล้วมันจะ10,000เท่าเดิมคนไข้จะได้คาร์บอนพุทที่ไม่ลดลงเนาะคนไข้จะไม่ช็อกแต่เราเรียกว่าคนไข้มี significant hypovolemia แต่ฮาร์ทเรทเราเพิ่มขึ้นมีขีดจำกัดใช่ไหมครับอย่างเวลาใครออกกำลังกายจะมีฮาร์ทเรทโซน1 2 3 4 5มันไม่ใช่ว่าฮาร์ทเรทเราจะขึ้นไป300 400 500ได้เนาะคนไข้ก็จะมีแบบเขาเรียกว่า maximum heart rate เหมือนกันคราวนี้เราลองคิดต่อนะว่าสมมุติว่าสต๊อกวอลลุ่มลดลงต่อไปอีกจาก 50cc เหลือ 30cc แต่คนเนี่ยมันทำฮาร์ทเรทได้ชนเพดานแล้วสมมุติว่า200คือมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เอา200ฮาร์ทเรทเนาะไปคูณกับสต๊อกวอลลุ่มจาก50ลงไปเหลือ30อันนี้คูณกันคาร์บอนพุทมันเหลือ 6,000 6,000 เนี่ยมันน้อยกว่า 10,000 แล้วแปลว่าตอนนี้เขาช็อกแล้วเนาะแต่คราวนี้พอเรามีคาร์บอนพุทที่ลดลงเป็นเหลือ 6,000 คนไข้ช็อกแล้วคนไข้จะ BP ดรอปไหมครับคนไข้จะ BP ไม่ดรอปก็ได้ถ้าเขาเพิ่ม SVR ขึ้นทันเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าคาร์บอนพุทจาก 10,000 เหลือ 6,000 ก็คือลดลงไป 40% เนาะสมมุติ SVR ตอนแรก100 SVR ขยับขึ้นเป็น200คูณกันอ่ะจากคาร์บอนพุท 10,000 เหลือ600แต่คูณแทนที่คูณด้วย100ไปคูณด้วย200กลายเป็นว่า BP ก็ไม่ดรอปเนาะอันนี้เราเรียกว่า compensated shock คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้ compensated shock เราก็ดูว่าเวลาตรวจร่างกายก็จะเจอ2อย่างเนาะอันแรกก็คือสายแรกคือคนไข้จะต้องแทคิคาร์เดียก่อนเนาะพอโซกวันรุ่มน้อยลงเขาก็จะแทคิคาร์เดียซึ่งถ้าเขาแทคิคาร์เดียอย่างเดียวและคาร์บอนพุทเขาดีอันนี้เราเรียกว่า compensated hypovolemia คือ hypovolemia แต่ยังไม่ช็อกคือ heart rate compensated ได้เนาะแต่ถึงจุดหนึ่งเขาจะช็อกเพราะว่า total คาร์บอนพุทเขาดรอปเนี่ยจะมีไซน์ของ high SVR นะครับไซน์ของ high SVR เนี่ยตรวจร่างกายได้อะไรบ้างอันแรกก็คือมือเท้าเย็นอันที่สอง capillary refill prolong เนาะถ้า SVR สูงมากๆเขาอาจจะมี pulse pressure ที่แคบ pulse เขาจะเบาเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายถ้าเราเจอคนไข้คนหนึ่งที่วอร์ดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าช็อกไม่ช็อกBP ดูปกติก็ให้ดูแบบนี้เนาะว่า1ฮาร์ทเรทเร็วไหมมือเท้าอุ่นมือเท้าเย็นครับรีฟิลปกติหรือโพลองเท้าเบาเท้าแรงนะครับถ้าเจออะไรพวกนี้เป็นไซน์ของ high SVR BP ปกติก็ต้องดีเทคให้ได้ว่าเขาอยู่ในระยะ normal tensive shock นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วเวลาเรา septic shock มันต้องรักษาช้าเร็วขนาดไหนเนาะเวลาเด็ก septic shock เนี่ยให้มันจบที่ชั่วโมงแรกเนาะอย่าให้มันยืดเยื้อเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดในการทีเด็กเซปติกช็อคคือ1ชั่วโมงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมีสตี้อย่างนี้ว่าเด็กที่เป็นเซปติกช็อคชั่วโมงแรกเนี่ยได้รับการรักษา3อย่างที่แตกต่างกันใน1ชั่วโมงแรกปรากฏว่ากลุ่มที่ได้การรักษาแบบ1แบบกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยตายประมาณ 60% แต่เด็กที่ได้รับการรักษาแบบชนิดอยู่ในกลุ่ม3เนี่ยตายจาก60เหลือแค่11อย่างนี้เราก็ต้องอยากให้คนไข้เซปติกช็อคเด็กเราเนี่ยได้รับการรักษาแบบกลุ่มที่3ถูกไหมครับเขาก็จะได้ตายน้อยเดี๋ยวจะมาดูว่ากลุ่ม3เขารักษายังไงเด็กเซปติกช็อกถึงตายน้อยลงมากเนาะอันนี้ก็ให้ดูรูปนะครับว่าไฮโปวอลูเมียเนี่ยมันมากมายมหาศาลในเด็กเซปติกช็อกเพราะว่าเลือดอยู่ในลาร์จเวนกับสมอลเวนเนี่ยรวมกันประมาณ 63% หรือ2ใน3เนาะอยู่ในอาร์เทอรี่จริงๆแค่ 10% เนาะขอโทษครับ การที่วีนัสเดเลเทชันเนี่ยเลือดกองอยู่ในเวนไม่กลับมาที่ไรเอเทียมเนาะ
ทำให้พีโหลดของหัวใจลดลงอย่างมากๆคนไข้ถึงมี relatively severe hypovolemia มากๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกับแฟงสตาร์ลิงค์ที่เราทราบกันเนาะถ้าแฟงสตาร์ลิงค์เนี่ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง end diastolic pressure หรือ end diastolic volume ของ left ventricle เทียบกับ stroke volume เนาะมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทคือ steep part คือพาร์ทที่ชันตรงนี้นะครับกับ plateau part คือช่วงที่มัน hypervolemia ไปแล้วแต่ว่าคนปกติส่วนใหญ่เราอยู่ในสตีฟพาร์ทก็แปลว่าถ้าเกิดว่าพีโหลดลดลงสต็อกวอลุ่มก็จะลดลงถ้าพีโหลดมากขึ้นสต็อกวอลุ่มก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เซปติกช็อคเราเนี่ยพีโหลดหัวใจลดลงสต็อกวอลุ่มก็จะลดลงมากเขาก็จะมีปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาโลแพดิกอะคูทได้ง่ายนะครับวิธีที่แก้ไขให้ตรงจุดก็คือทำพีโหลดให้ออพติมัมเนาะถ้าคนไข้ไฮโปวอลูเมียในเซปติกช็อคเนี่ยต้องคอลเลกให้เป็นยูวอลูเมียอันนี้จะต่างจากไข้เลือดออกเนาะเดี๋ยวชวนบ่ายจะบอกทีว่าในไข้เลือดออกเราไม่ต้องการทำให้คนไข้ยูวอลูเมียเนาะแต่ถ้าในเซปติกช็อคเราต้องการให้คนไข้ยูวอลูเมียเพราะเราอยากได้ทรงวอลุ่มที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็เวลาเราเรียกเฟียร์เรสเซชันเพราะว่าคนไข้เซปติกช็อคมีซีเวียร์ไฮโปวอลูมิกช็อคเนี่ยมันก็มีพาร์ติเคิลพอยต์ประมาณนี้เนาะจะเลือก IV อะไรให้โดสละกี่ CC per kilo ดีให้ดิบในช้าเร็วกี่นาทีดีให้สักกี่โดสดีถึงจะสตาร์ทวาโซแอคทีฟดรากเนาะช้อยฟูอิดนี่ผมจะข้ามไปเลยเพราะว่าถือว่าพูดไปแล้วนะครับให้มันจบที่สไลด์นี้ไปเลยเนาะว่าเซปติกช็อคในเด็กก็ล่าสุดให้ใช้บาลานซ์โซลูชันเท่านั้นนะครับไม่ใช้ 0.9 มีอีกอันนึงที่เป็นอัลเทอร์นทีฟก็คือให้บาลานซ์โซลูชัน 2-3 โดสแล้วเอาช็อคไม่อยู่คิดว่าโฮวอลยุ่มไม่ได้ second option อาจจะเป็นฮิวแมนอัลบูมินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้สีเขียวๆแบบไฟจราจรเนาะ first line ก็จะเป็น balance solution ก็คือ linker lactate หรือ aceta second option จะเป็น human albumin 0.9% normal saline นี่ไม่ควรจะใช้เลยเนาะแต่อันที่แบบห้ามเด็ดขาดห้ามใช้คือ synthetic colloid นะครับพอดีช่วงเช้าผมไม่ได้พูดเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนไปพูดให้นิดนึงดีกว่าโอเคคือคอนลอยเนี่ยมันมีแบ่งเป็น2อย่างนะคอนลอยคือ IV fluid ที่มันมีโมเลกุลใหญ่ๆอยู่ในน้ําแล้วมันจะโฮวอลุ่มอยู่ในเวสเซลไม่รั่วออกไปจากเวสเซลเนาะคราวนี้คอนลอยเราแบ่งเป็น2ชนิดโดยหลักการก็คืออันแรกเราเรียกว่า natural คอนลอยคือคอนลอยที่มีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วซึ่ง natural คอนลอยในโลกที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็มี2อย่างคือ 5% 4% human albumin เนาะกับอีกอันนึงคือ FFP ที่เราใช้เนี่ยคือเค้าเรียกว่า natural คอนลอยSynthetic colloid เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาจากโมเลกุลอะไรใหญ่ๆที่ไปเติมไปในน้ำนะครับก็จะมี3อันเนาะที่เราคุ้นกันในไข้เลือดออกก็อาจจะเป็น dextran ใช่ไหมครับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า hydroxy ethyl starch ก็เป็นแป้งเนาะก็อย่างเช่นเองก็อย่างเช่นวอลูเวนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเจลาตินนะเป็นกลุ่มโปรตีนตัวโตๆที่เราอาจจะคุ้นในเทสเนมก็อย่างเช่น hemaxcell นะครับอันนี้ก็เป็นสตัดดี้ว่าคนไข้ช็อกเนี่ยเราจะโหลดเป็นเจลาตินหรือไฮดรอกซีเอทิลสตาร์ชหรือโหลดคริสตัลไลน์เนี่ยเราสามารถ normalize mean arterial pressure ได้ไม่ต่างกันเนาะแปลว่าจริงๆคนไข้ช็อกเนี่ยเราจะโหลดด้วยคริสตัลไลน์หรือเราโหลดด้วยคอลอยด์ BP ก็ขึ้นได้ไม่ต่างกันเนาะอย่าไปคิดว่าโหลดคอลอยด์ในช็อกทั่วๆไปแล้วจะดีกว่าการให้คริสตัลไลน์อันนี้ช็อกทั่วๆไปเนาะไม่นับไข้เลือดออกนะครับเดี๋ยวไข้เลือดออกตอนบ่ายไว้ทีคราวนี้สิ่งที่ต่างกันก็คือเราบอกว่าโหลดคริสตัลไลน์กับคอลอยด์เนี่ยBP ขึ้นไม่ต่างกันแต่ที่ต่างกันคืออันนี้นะครับถ้าเราโหลดไฮดรอกซีเอทิลสตาร์ชหรือเจลาตินเนี่ยเราจะพบว่า AKI จะเกิดสูงมากเลยเนาะเกิดประมาณ 70% ในขณะที่โหลดด้วยคริสตัลไลน์เนี่ยเหลือประมาณ 50% แล้วการที่คนไข้จำเป็นจะต้องทำ RRT ก็เวลาเราโหลดคอลอยด์ก็จะสูงกว่านะ 34% เทียบกับ 20% เพราะฉะนั้นคืออะไรที่เป็นของแปลกปลอมเนาะซินเทติกคอลอยด์อย่างเด็กแซนอย่างฮีแม็กเซลหรือวอลูเวนเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์พอเราใส่ไปในคนไข้เนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าฉันต้องขับมันออกจากร่างกายเพราะมันคือของแปลกปลอมของฉันตัวที่จะขับออกก็คือไตเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการโหลดการทำงานของไตด้วยซินเทติกคอลอยด์ก็จะทำให้คนไข้เนี่ย AKI มากขึ้นต้องทำ RRT มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโพซิชันของซินเทติกคอลอยด์ในปัจจุบันเนี่ยคืออะไร 1. แพง 2. ทำให้ไตวายมากกว่าต้องทำให้ RRT มากกว่าเพราะฉันก็ไม่มีที่ใช้เลยในคนไข้ปัจจุบันแล้วเนาะอาจจะมีบางคนอยากใช้เด็กแซนอยู่ก็ได้แต่เดี๋ยวผมมาพูดตอนไข้เลือดออกอีกทีก็แล้วกันว่าทำไมไม่ควรใช้เด็กแซนในไข้เลือดออกนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาฟังกัน
เพราะฉะนั้น fluid type เราก็โอเคเนาะ first line เป็น lingual lactate lacetta นะครับคราวนี้ practical point อันที่2คืออะไรเนาะซึ่งอันนี้จะชอบเวลาสอนเนาะสพหรือ resident ว่าเราจะโหลดเท่าไหร่ใน1โดสดี10 cc per kilo per dose หรือเอา20น้องให้โหลดเท่าไหร่ครับ10หรือ20 20ครับ10ดีมากเลยเนาะตอบไม่เหมือนกันมันต้องมีใครสักคนถูกอะเนาะบางคนก็เลือก10บางคนก็เลือก20ตอนพี่เป็น resident เนี่ยพี่ถูกสอนว่าให้โหลด10เนาะตอนพี่เป็นสตาฟพี่สอน resident พี่สอนให้โหลด20คราวนี้มาดูว่าจริงๆ10กับ20มันต่างกันยังไงแล้วอะไรดีกว่ากันอะไรไม่ดีเพราะอะไรเนาะคือเราอย่าไปทำเพราะว่าไกด์ไลน์บอกให้เราทำเนาะแต่เราทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเหตุผลมันคืออะไรดีกว่าเนาะเราดูอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาคนหรือเอาสัตว์ทดลองมาค่อยๆปล่อยให้บลีดไปเรื่อยๆบลีดไปเรื่อยๆแล้วดูว่าบลีดไปบัตวายุ่มลอสไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว BP จะดรอปเนาะเราจะเห็นค่าขั้นนี้ออกมาว่าคนไข้ BP จะดรอปเมื่อพลาสมาหรือบัตวายุ่มเนี่ยหายไปที่ประมาณลบ30เนาะถ้าบัตวายุ่มเราหายไปสัก 15% เนี่ย BP จะไม่ดรอปเพราะว่า SVR เราเพิ่มขึ้นคอมเพนเซตได้ BP เราจะไม่ดรอปเนาะคราวนี้เรากลับมาในชีวิตจริงว่าเราถูกพยาบาลตามเมื่อไหร่เป็นส่วนใหญ่เวลาคนไข้ช็อกส่วนใหญ่พยาบาลจะตามเมื่อคนไข้ BP ดรอปเนาะคนไข้ BP ยังไม่ดรอปไม่ค่อยจะมีใครตามเราแต่ BP ดรอปตามทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นว่าคนไข้ไฮโปเทนชันแล้วไฮโปเทนซีฟช็อกให้เราจินตนาการเลยว่าเขาอะมีไฮโปวอลูเมียอย่างน้อย 30% ของบัตรวอลูมเนาะอันนี้หลักการเนี่ยเราบอกว่าคนไข้มีไฮโปวอลูเมียช็อกเราอยากทำให้กลับไปเป็นยูวอลูเมียทำให้ขยายออกปกติเราก็ต้องอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้า BP ดรอปเนี่ยคือพลาสมาหรือบัตรวายุ่มต้องหายไปอย่างน้อย 30-40% นะครับคราวนี้เรามาดูว่าบัตรวายุ่มจริงๆในเด็กมีกี่ซีซีเปอร์กิโลนะอันนี้ตามอายุเด็กเนาะถ้าเป็นเด็กโตผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ประมาณถ้าผู้ใหญ่เลยอาจจะ60ซีซีเปอร์กิโลถ้าเด็กเนี่ย70ซีซีเปอร์กิโลถ้านิวบอร์นอาจจะ80ซีซีเปอร์กิโลถ้าพีเทอม90ซีซีเปอร์กิโลมันตามอายุของเด็กเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่านิวบอร์นพี่ก็เอาเด็กนี่แหละเด็กเฉลี่ยบัตรวายุ่มคือ70ซีซีเปอร์กิโลแล้วเรามีกฎแล้วว่า BP จะดรอปเมื่อบัตรวายุ่มหายไป 30% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจอคนไข้คนหนึ่ง BP ดรอปแปลว่าเลือดในร่างกายหายไป 30% ก็คือ 30% ของ70ซีซีเปอร์กิโลเพราะงั้นเราก็เอามาคูณกันนะว่าจริงๆวอลุ่มดิพิชันเขาอะต้องหายไปประมาณอย่างน้อยๆ21ซีซีเปอร์กิโลถ้าเราอยากจะเติมตรงนี้ให้กลายเป็นยูวอลูเมียเราก็โหลดไป20เนาะจากลบ 30% ก็กลับมาอยู่วอลูเมียเอ๊ะเมื่อกี้ใครเลือกโหลด10นะน้องใช่ป่ะพี่ถามว่าถ้าเราโหลด10เนี่ย BP จะขึ้นไหมเราอินเตอร์แอคทีฟเนาะเราจะได้ไม่ง่วงถ้าโหลด10 BP ขึ้นนะคือที่พี่จะสอนว่าไม่ให้โหลด10เนี่ยเพราะว่าน้องคิดว่าโหลด10 BP ขึ้นหรือโหลด10แล้ว BP จะไม่ขึ้นรู้ไหมถ้าเป็นนี้ก็คือตอบอะไรมาก็ได้เร็วๆหนึ่งอันอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะเราต้องเกรงใจเพื่อนๆเราที่พี่สอนว่าไม่ให้โหลด10เนี่ยไม่ได้กลัวว่าโหลด10แล้ว BP ไม่ขึ้นแต่สิ่งที่พี่กลัวคือพี่กลัวว่าน้องโหลด10แล้ว BP มันจะขึ้นเนาะเดี๋ยวอธิบายในรูปนี้นะสมมติเราตั้งต้นที่คนไข้ BP ดรอปคือเส้นสีแดงใช่ไหมครับบัตรวายุ่มหายไปแล้ว 30% BP ดรอปถ้า 30% เนี่ยที่เราต้องเติมไปก็คือ 30% ของ70 cc per กิโลคือ20ใช่ไหมสมมุติน้องเติมแค่ครึ่งเดียวเติม10 cc per กิโลน้องชิปเขาจากเส้นสีแดงมาเป็นเส้นสีเขียวแปลว่าเริ่มต้นก่อนโหลดน้องอยู่ที่ติดลบ30โหลดไป10เนี่ยมันจะชิปมาเป็นลบ30มาเป็นลบ15คราวนี้พอลบ15 BP มันจะขึ้นสิน้องเพราะว่า BP เราลบ15 BP เราจะไม่ดรอปไง BP เราจะดรอปเมื่อลบ30คราวนี้พอเราโหลด10 BP มันจะขึ้นพอ BP ขึ้นแล้วธรรมชาติของหมอคืออะไรครับก็จะพอใจและไม่โหลดต่อถูกไหมก็แปลว่าเฮ้ยก่อนโหลด BP 60 40ต้องโหลดไป10 cc BP ขึ้นมาเป็น90 60BP ขึ้นแล้วคนไข้ไม่ช็อกกลับบ้านนอนอะไรอย่างงี้ไม่ได้เนาะเพราะเราโหลด10 BP ขึ้นแต่จริงๆคนไข้ยังมีไฮโปวอลูเมียอยู่ลบ 15% ของบัตรวายุ่มก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากไฮโปเทนซีฟช็อกมาเป็น normal tensive shock แต่คนไข้ยังไม่เอา off shock เนาะอันนี้เวลาเราจะสอนแล้วก็เราจะสอนให้เข้าใจแบบเนี้ยว่าทำไมโหลด10แล้วมันไม่ดีเพราะว่าโหลด10พี่กลัวว่าน้องโหลดแล้ว BP มันจะขึ้นนะคือถ้าไม่ขึ้นพี่ไม่กลัวหรอกเพราะไม่ขึ้นเดี๋ยวน้องก็โหลดต่อแต่พอขึ้นแล้วเนี่ยธรรมชาติเราจะหยุดโหลดเพ
พอหยุดโหลดแล้วก็จะทิ้งคนไข้ไว้ที่บัตรวอลยูมลบ 15% ของบัตรวอลยูมต่อคนไข้ก็ยังมี persistence ของช็อคอยู่ทั้งๆที่ BP ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าถ้า BP ดรอปน้องควรจะโหลดคำละ20แต่ว่าถ้าโจทย์เป็นอีกโจทย์นึงเนาะน้องมาดูคนไข้เร็ววันนี้แบบอยู่เวรขยันมากพยาบาลยังไม่ตามเลยน้องมาดูเฮ้ยคนไข้ฮาร์ทเรทเร็วมือเท้าดูเย็นๆแคปรีฟิลพอลองแต่ว่า BP ไม่ดรอปอย่างเงี้ยน้องโหลด10ก็ได้เพราะว่าจริงๆเขาอาจจะอยู่ที่ลบ15น้องโหลด10ก็จับลบ15กลับมาเป็นยูวอลูเมียเนาะมันขึ้นกับว่าน้องทรีทช็อกระยะไหนอะถ้าน้องทรีทช็อกระยะนอร์โมเทนซีฟช็อกน้องอาจจะให้10แต่ถ้า BP ดรอปน้องให้10เนี่ยมันมีผลเสียแบบนี้นะครับเพราะงั้นถ้าให้โปรเทนซีฟช็อกเนี่ยเราให้โหลดคำละ20เนาะให้ช้าให้เร็วลองมาดูกันเนาะถ้าดูไกด์ไลน์ล่าสุดของเซปติกช็อกในเด็กเนี่ยบอกว่าให้โหลด20ต่อครั้งโหลดไป up to 60 cc ก็คือโหลดอย่างเงี้ย23โดสให้จบภายใน15นาทีแรกของการทีเซปติกช็อกเนาะก็แปลว่าโหลดโดสละ20ใน5นาทีให้ครบ3โดสใน15นาทีอันนี้เป็นแบบว่าไกด์ไลน์ออกมาปี2017นะก็คือใช้สตัดดี้ของประมาณปี2014ก่อนหลังจากนั้นยังไม่มีสตัดดี้ปรากฏว่าก็ปีเดียวกันเลย2017ก็มีคนทำเหมือนกับจะมาชาเลนจ์ไกด์ไลน์เลยบอกว่าให้โหลดโบลัส20นี่แหละแต่ลองดูซิว่าถ้าทำตามไกด์ไลน์โหลดใน5นาที10นาทีกับโหลดช้าหน่อยสัก15นาที20นาทีเนี่ยต่างกันไหมนะครับอันนี้ก็คือเด็กที่เป็นเซปติกช็อคเนาะปรากฏว่าถ้าโหลดตามไกด์ไลน์เลยคือโหลดแบบค่อนข้างบ้าเลือดหน่อยเนาะภายใน5นาที10นาทีเนี่ยโหลดครบ1ชั่วโมงพูมิลี่อีดีมาเลยเนาะต้องอินทิวเบต 35% ขนาดที่โหลดช้าลงนิดหน่อยสัก15นาทีเนี่ยอินทิวเบตในชั่วโมงแรกหน่อยลงมาจาก35เหลือ11เนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วการโหลดเร็วก็อาจจะทำให้คนไข้เกิดพูมิลี่อีดีมาและต้องอินทิวเบตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้2วิธีนี้ตายไม่ต่างกันแต่ว่าให้แบบเร็วๆเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าจะต้องออนเวนติเลเตอร์มากขึ้นแล้วก็ต้องใส่ endotracheal tube เนี่ยรวดเร็วเลยคือโหลด3โดสภายใน30นาทีใช่ไหมครับใส่เวนติเลเตอร์ภายใน25นาทีแรกเลยก็คือว่าโหลดเสร็จ3โดสก็ใส่ท่อช่วยหายใจต่อนะแต่กลุ่มที่โหลดแบบ15นาทีเนี่ยใส่ช่วยท่อช่วยหายใจครั้งแรกเฉลี่ยที่ประมาณ215นาทีก็คือ4ชั่วโมงนะแต่ว่าเขาใส่พอโรคเขาอะอย่างเช่นเขาเป็นเซปติกช็อกที่เป็นนิวโมเนียแล้วเขาทนไม่ไหวก็ต้องไปใส่ชั่วโมงที่4แต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราโหลด IV และพูลีดีมาเนาะงั้นตอนนี้เราก็มีข้อมูลว่าการทรีทเซปติกช็อกเนี่ยโบลัสครั้งละ20แต่ไม่ต้องเร็วมากนะครับประมาณ15นาทีก็ได้เนาะเราก็จะบอกว่าโอเคงั้นก็ให้ประมาณนี้นะ15นาทีละกันอย่าไปท้ายภายใน5นาที10นาทีเลยมันอาจจะทำให้เกิดพูลีดีมาแล้วไม่ได้ทำให้อัตราการตายเนี่ยดีกว่ากลุ่มที่ได้15นาทีนะครับโหลดสักกี่โดสดีก่อนที่จะสตาร์ทวาโซแอคทีฟดรักเนาะเอ๊ะน้องชื่ออะไรนะใบตองปะใบตองโหลดกี่โดสครับอันนี้ให้พี่อินเทิร์นดีกว่านะพี่เขามีประสบการณ์เยอะแล้วสองโดสเนาะสองโดสคือ40 cc ใช่ไหมเรามาดูข้อมูลเนาะหลักการทีเด็กเซปติกช็อกก็คือทำให้ relative hypovolumia มาเป็น euvolumia แต่ไม่ให้มันเกิด hypervolumia นะครับอันนี้ก็จะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเด็กเซปติกช็อกชั่วโมงแรกควรจะโหลดเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้อย่างที่ให้ดูข้อมูลว่าเด็กเซปติกช็อกชั่วโมงแรกเนี่ยได้ IV relaxation เขาแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกชั่วโมงแรกได้ไม่ถึง20 cc per kilo กลุ่มที่2ได้20ถึง40กลุ่มที่3เนี่ยได้ประมาณเกิน40ใน cc per kilo ใน1ชั่วโมงแรกเนาะแล้วมาดูอัตราการตายปรากฏว่ากลุ่มที่3เนี่ยอัตราการตายน้อยที่สุดแล้วก็เขาได้ IV fluid เฉลี่ยจริงๆในชั่วโมงแรกเนี่ยประมาณ60กว่า cc per kilo อันนี้จะเห็นว่า fluid ที่ได้ในชั่วโมงแรกเนี่ย determine outcome เนาะไม่ได้ว่าไปให้ทีหลังแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เราจะดูว่ากรุ๊ป2กับกรุ๊ป3นะครับกรุ๊ป2กับกรุ๊ป3เนี่ยชั่วโมงแรกกรุ๊ป2ได้30 cc per กิโลขณะที่กรุ๊ป3ได้ประมาณ60สมมุติก็เปรียบเทียบกันเนาะอย่างน้องไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอเจอคนไข้เซปติกช็อกแล้วโหลดมาไม่พอรีเฟอร์มาสวรรค์ประชารักษ์พี่สตาฟเห็นว่าเฮ้ยชั่วโมงแรกได้ IV โหลดไม่พอนี่หว่าเดี๋ยวมาโหลดให้พอเขาก็พยายามทำอย่างนี้ว่ามันไปแก้ทีหลังแล้วมันจะทันไหมเนาะปรากฏว่ากลุ่มที่2ที่ชั่วโมงแรกได้ไม่พอเนี่ยพอรีเฟอร์มาโรงพยาบาลจังหวัดหรือว่าทำที่วอร์ดรีเฟอร์มา ICU
มาให้ IV ใน6ชั่วโมงแรกทันกันเนาะกลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ยจะเห็นว่าที่6ชั่วโมงได้ IV ฟลูอิดเท่ากันแล้วประมาณ110 cc ใน6ชั่วโมงแรกแต่มันไม่ทำให้อัตราการตายลดลงเนาะแปลว่าหมอคนแรกที่ดูคนไข้ใน1ชั่วโมงแรกเนี่ยจะทำให้เขารอดหรือทำให้เขาตายคือเราก็เป็นหมอ ICU เราก็เอาตัวรอดเนาะเพราะว่าหมอ ER นี่แหละคนโหลดคนแรกน้องโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยแหละคนที่จะทำให้คนไข้รอดหรือไม่รอดถ้ามาถึงพี่แล้วน้องโหลดมาไม่พอพี่มาโหลดต่ออีก5ชั่วโมงคนไข้ก็ตายอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือต้องโหลดชั่วโมงแรกให้เร็วแล้วให้กลับมาเป็นยูวอลูเมียเราก็จะเรคคอมเมนต์ว่าประมาณ60 cc per กิโลนะเพราะว่าตายต่ำกว่า40เนี่ยจะทำให้ตายเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสตาร์ดี้หนึ่งว่าทำไมเราถึงเรคคอมเมนต์ที่เลข60เนาะอันนี้เป็นเด็กที่เป็นเซปติกช็อกนะครับแล้วเขาโหลด IV คริสตัลไลด์ไป60 cc แล้วเขาไปใส่ชวานแก๊งแคทเธอเตอร์หรือว่า PA แคทเธอเตอร์เนาะเวลาใส่ PA แคทเธอเตอร์ไปลึกๆแล้วโบวาลูนเนี่ยมันจะไม่มีเพรสเชอร์ที่ดันจากขาไป forward pressure เนาะแต่มันจะเป็น backward pressure ที่กลับมาจากโพลีเวทหรือโพลีวีนัสเพรสเชอร์แล้วมันจะ represent ต่ำเพรสเชอร์ที่จะไปฟิลเลฟเอเทียมเนาะเวลาเราดูแคลอรี่เวทเพรสเชอร์ก็คือเรากำลังมองที่เลฟเอเทียมพีโหลดเนาะปรากฏว่าคนไข้เด็กเซปติกช็อกถ้าเราโหลดไป60แล้วไปทำ PA catheter measurement เนี่ยพบว่า adequate LA payload ทุกเคสเนาะงั้นเราก็เลยบอกว่าเด็กเซปติกช็อกเนี่ยโหลด60รับรองว่าอยู่วอลูเมียยกเว้นกรณีเดียวคือเขามี concurrent loss เนาะอย่างเช่นเด็กเซปติกช็อกมี GI bleed เด็กเซปติกช็อกมี diarrhea อย่างเงี้ยน้องโหลด60แล้วไม่มีไซด์วอลูมเกินน้องโหลดต่อได้แต่ถ้าไม่มี concurrent loss จริงๆโหลด60แล้วเนี่ยพีโหลดของเลฟเอเทียมจะพอแล้วจะยูวอลูเมียแล้วไม่ได้ต้องแบบโหลดไปเรื่อยๆเนาะ5 60ไม่ดี80 100 120ในที่สุดจะเกิดพูลีอีดีมาหรือวอลูมโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้เราก็จะแนะนำว่าโอเคนะโหลดโดสละ20แล้วทุกครั้งแล้วประเมินว่ามีไซน้ำเกินหรือเปล่าเช่นตับโตมีเคปมั้ยถ้าไม่มีไซน้ำเกินน้องโหลดไปให้ครบ3โดส60 cc เนาะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ปัจจุบันโอเคในแง่ของฟิลเลอร์เซชั่นก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าโกลเด้นพีเรียดเขาคือ1ชั่วโมงแรกเนาะถ้า1ชั่วโมงแรกให้ขาดอ่ะมาเติมทีหลังคนไข้จะไม่รอดเนาะงั้นก็น้องต้องเติมฟลูอิดในชั่วโมงแรกให้มันเต็มพอดีก่อนแล้วก็ให้โบลเมียในเซปติกช็อกเนี่ยมันซีเวียร์มากๆเพราะวีโนเดเลชั่นเมื่อกี้จำเซปติกช็อกที่พี่ถามว่าต้องโหลดเท่าไหร่ได้มั้ยว่าบัดวอลุ่มเขาในเด็กจริงๆเนี่ย70 cc per กิโลเนาะแต่เราเรคคอมเมนต์ให้โหลดตั้ง60 cc per กิโลมันเกือบจะ1เท่าของบัดวอลุ่มที่ทั้งร่างกายเขามีเลยเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วเด็กเซปติกช็อกเนี่ยต้องการ IV saturation เท่ากับเลือดทั้งร่างกายที่เขามีเลยซึ่งถือว่าปริมาณเยอะมากเนาะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง vasodilator เนี่ยเราจะจินตนาการไม่ออกว่าทำไมต้องโหลดเยอะเพราะว่าเด็กเซปติกช็อกก็กินไม่ได้วันเดียวมันจะไปขาดวอลุ่มไหลไดอะเรียก็ไม่ได้อะเรียแต่มันไดเลทที่เวนมากทำให้เลือดไม่กลับหัวใจนะครับ IV type เนี่ยก็จะเป็น isotonic balance solution นะก็คือ acetate หรือว่า linear lactate เนาะก็ให้โดดทำแล้วประมาณ20 cc ในสัก15นาที3โดสเนาะแล้วก็ประเมินว่าไม่มีไซด์วอลูมโอเวอร์โหลดโอเคพอเราโหลดครบ3โดสแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งก็จะไม่หายเนาะเพราะว่าเซปติกช็อกจะมีเทอมหนึ่งเขาเรียกว่า fluid refractory shock ก็คือโหลดแล้วยังช็อกอยู่เขาก็อาจจะต้องนีดอะไรบางอย่างคือ vasoactive drug นะครับก็จะมีอยู่3 question ที่เรา practical question เนาะเมื่อไหร่จะสตาร์ทดีจะสตาร์ทตัวไหนแล้วสตาร์ทเสร็จแล้วเราจะมอนิเตอร์อะไรไปทาร์เก็ตในการปรับวาโซแอคทีฟดรักนะครับน้องเอเคิร์นดีกว่า A B C D สตาร์ทอะไรวาโซแอคทีฟดรักเมื่อไหร่สตาร์ทก่อนโหลดไปโดสเต็ม2โดส3โดสครับข้อ B ครับ B boy คือโหลด1แล้วก็สตาร์ทนะอ่ะเพื่อนก็เหมือนกัน B boy เหรอน้องดีดอนะมาดูกันคือหลักการอย่างนี้นะครับถ้าน้องจำรูปลูกพี่จำรูปของลูกพี่ที่เอานิ้วไปอุดได้อ่ะถ้าเราให้วาโซแอคทีฟดักเร็วเกินไปเนาะเราไปเพิ่ม SVR อย่างเดียว BP จะขึ้นแต่ว่ายังโลว์เอาท์พุตอยู่เพราะฉะนั้นหลักการจริงๆเราต้องเติมน้ำให้เต็มเพิ่มโฟลว์ให้ดีด้วยถ้าเราไปเคี่ยนแต่ SVR อย่างเดียวกลายเป็นว่าตีช็อคขึ้นแต่เพชเชอร์แต่โฟลว์ไม่มาเนาะเพราะงั้นไทมิ่งที่ดีในการให้วาโซแอคทีฟดักก็คือเราทำให้ไฮโปวอลูเมียมาเป็นยูวอลูเมียแล้วยังเมนเทนอะไรต่อไม่ได้อย่างเงี้ยก็สตาร์ทวาโซแอคทีฟดักแต่ถ้ามาถึงคนไข้เหี่ยวแห้งไฮโปวอลูเมียเยอะๆดิบไปเลยนออีหรืออะดรีนาลีนคนไข้ก็ BP ขึ้นนะแต่ในที่สุดจะฉี่ไม่ออกไตวายแลคเตทคั่งเนา
แล้วก็ตายเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วหลักการคือต้องทำให้อยู่โวโลเมียก่อนเพราะฉะนั้นก็ปกติเราบอกว่าไฮโปโวโลเมียในเซปติกช็อคเนี่ยรุนแรงนะประมาณต้องการ1เท่าแบบวอลูมรีเพลซเมนต์คือ60 ซีซี per กิโลโตคราวนี้ใน practical เนี่ยมันก็มีไกด์ไลน์2ไกด์ไลน์เนาะไกด์ไลน์เก่าเนี่ยบอกว่าถ้าสตาร์ทโดสที่2ของ peripheral IV fluid เนี่ยให้สตาร์ทอินโทปเลยอันนี้ก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริงใช่มั้ยเพราะว่าถ้าน้องออเดอร์สั่งอะดรีนาลีนเนาะอีโดปาเนี่ยออเดอร์ไปก็คุณพยาบาลก็ต้องไปผสมยากว่าจะมาต่ออินฟิวชั่นตามใช้เวลาประมาณนึงถ้าน้องออเดอร์ยาวาโซแอคทีฟดักตอนโดสที่2คนไข้จะได้ยาเข้าล่างประมาณตอนโหลดโดสที่3พอดีแล้วมันก็จะคู่กันไปแต่ว่าคนไข้ก็ได้ทั้ง3โดสแหละครบแล้วก็ได้ IV วาโซแอคทีฟดักด้วยเนาะแต่ไกด์ไลน์ล่าสุดก็บอกอย่างนี้บอกว่าให้ไป3โดสก่อนก็ได้เนาะให้ครบ60แล้วค่อยมาสตาร์ทวาโซแอคทีฟดักคราวนี้มันจะต่างกันไหมระหว่างให้2โดสแล้วสตาร์ทกับ3โดสแล้วสตาร์ทก็มีสตัดดี้ทำเปรียบเทียบกันเลยนะครับบอกว่าเด็กเซปติกช็อคเนาะมาสตาร์ทวาโซแอคทีฟดักในอันนี้มันเป็นเปเปอร์สมัยเก่าเนาะ2008ใช้โดปามีนบอกว่าสตาร์ทโดปามีนตอนโหลดไปแล้ว40หรือว่าสตาร์ทไปแล้วตอนโหลดที่60เนี่ยเอาคำเป็นยังไงปรากฏว่าไม่ต่างกันเนาะตายเท่ากัน AKI อะไรเหมือนกันก็แปลว่าจริงๆแล้วชอยที่ควรจะเลือกอ่ะคือโหลดไปแล้ว 2-3 โดสอ่ะน้องก็สั่งออเดอร์วาโซแอคทีฟดักได้แล้วแล้วก็อีก practical point นึงคือถ้าโหลดโดสที่2แล้วน้องสั่งเนี่ยแล้วพยาบาลแบบซุปเปอร์เลยเนาะเอามาให้น้องได้ภายใน2นาทีอย่าลืมโหลดโดสที่3ให้ครบเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเครียด SVR ขึ้นขนาดที่คนไข้ยังไฮโปวอลูเมียอยู่นะครับเพราะงั้นก็คือจะให้ประมาณสั่งประมาณโดสที่2โดสที่3ก็ได้แต่ถ้ามันได้เร็วน้องให้มันครบ60ด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคพอให้ IV ไปแล้ว3โดส60 cc แล้วสมมุติยังตีช็อคไม่ขึ้นจะให้อะไรดีเนาะโหลดโดสที่4ให้อินโทโทปให้วาโซเพสเซอร์ให้วินโนเดเลเตอร์ใบตองพี่เพราะว่าอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรเนาะใบตองเป็นคนที่ช่วยพี่ทำมาหากินนะไม่ต้องจะให้อะไรนะโหลดแล้ว3โดสแล้วสมมติว่า VP ไม่ขึ้นวาโซเพสเซอร์เนาะข้อนี้จะเป็นข้อที่พิสูจน์ความพูดเลยว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กเนาะคือถ้าเราทีอะดัลเซปติกช็อคเวลาเอ็กเทิร์นเนี่ยต้องผ่านสู่สันเม็ดเด็กใช่ป่ะครับถ้าเราเจออะดัลเซปติกช็อคเราจะโหลดไปก่อนเลย30 cc per กิโลแล้วตีช็อคไม่ขึ้นเราจะสตาร์ทรีโวเฟตเนาะคือวาโซเพสเซอร์แต่ในเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่เดี๋ยวจะอธิบายว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปก็คือสตัดดี้เนี่ยเนาะทำในเด็กเซปติกช็อคที่โหลด IV ไปแล้ว60แล้วทำ PA catheter มาวัดเวลาเราใส่ PA catheter เราจะวัดวิธีนี้เขาเรียกว่าวัด cardiac output โดยใช้ thermal dilution เนาะเพื่อวัดออกมาว่า cardiac output ออกมากี่ cc per minute แล้วพอเรารู้ cardiac output แล้วเราลบไปลบด้วย driving pressure นะลบด้วย driving pressure ก็คือ MAP ลบ CVP เนี่ยเราสามารถหาค่า SVR มาได้เนาะเพราะว่า BP เท่ากับ cardiac output คูณ SVR ถ้าเรารู้ cardiac output เรารู้ MAP รู้ CVP เราก็คำนวณ SVR ได้ก็ปรากฏว่า study เนี้ยทำบอกว่าเด็ก septic shock โหลด3โดสแล้วเนี่ยทุกราย P โหลดพอเพราะฉะนั้นช้อยโหลดโดสที่4เนี่ยไม่ใช่ช้อยที่น่าจะเลือกเพราะคนไข้นั้นอยู่วอลูเมียไปแล้วแต่ study เนี้ยทำให้เราเข้าใจว่าเด็ก septic shock ต่างกับผู้ใหญ่อย่างมากและต่างยังไงไปไหน ผู้ใหญ่ที่บอกว่าต้องการใช้วาโซเพเซอร์เนี่ยในเด็กพบว่ามีแค่ 20% เองที่เหมือนผู้ใหญ่ก็คือกลุ่ม2เนาะกลุ่ม2เนี่ยคือ high cardiac index แต่ low SVR อันนี้คือ classical warm shock ของ adult septic shock เนาะก็คือ bounding pulse diastolic hypotension cap refill อาจจะเร็วอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือน้องก็ให้นอ e ไปถ้าคิดว่าเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นโคช็อกเนาะโคช็อกคือโลคาร์ดิกอินเด็กซ์คาร์ดิกอินเด็กซ์แปลว่าคาร์ดิกเอาพุทธหารด้วยบอดี้เซอร์เฟซแอเรียเนาะมันจะได้เปรียบเทียบระหว่างเด็กโตเด็กเล็กได้คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นโลคาร์ดิกอินเด็กซ์แต่ไฮ SVR แปลว่าจริงๆ SVR เขาสูงอยู่แล้วเนาะเขาไม่ได้ต้องการนออีไปเครียด SVR หรอกแต่เขาต้องการยาที่เพิ่มคอนแทคแทตตี้เพื่อเพิ่มคาร์ดิกอินเด็กซ์เพราะงั้นจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กเซปติกช็อกเนี่ยที่เป็นคอมมอนลี่แอควายเซปติกช็อกนิดยาที่เพิ่มคอนแทคแทตตี้เนาะไม่ได้นิดยาที่เพิ่ม SVR แล้วก็มีอีก 22% ที่นิดทั้งคู่นิดยาที่เพิ่ม contractility คือ inotope ด้วยแล้วก็นิดยาที่เพิ่ม SVR ด้วยก็คือ vasopressor ด้วยโอเค
พราะงั้นสมมติว่าถ้าเราทำตามไกด์ไลน์ผู้ใหญ่ก็คือว่าโหลดแล้วไม่ดีขึ้นนออีคนไข้ก็จะได้ประโยชน์จริงๆแค่กลุ่มนี้คือ 20% เนาะแต่ถ้าเราบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยนีดอินโนโทปแปลว่าคือกลุ่ม1กับกลุ่ม3เนี่ยเขาต้องการยาเพิ่มคอทาลิตี้ถ้าเราให้ยาที่เพิ่มคอทาลิตี้เขาจะได้ประโยชน์ถึงประมาณ 80% ของคนไข้เนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วเขาก็อาจจะต้องการยาเพิ่มคอทาลิตี้เนาะแล้วถ้า BP ไม่ดีเขาอาจจะต้องการวาสโซเพรสเซอร์เลือกใช้ยาอะไรดีนะใบตอง A B C D คนไข้โหลดไปแล้ว3โดส BP 70 40ฮาร์ทเรทยังเร็วอยู่แคปรีฟิลโปรลองมือเท้าเย็นอะไรนะครับคือ AN ใช่ป่ะAN โดพามีนเรามาดูกันเนาะไฮโปเทนชันกับ กับ normal blood pressure แต่ low output อะไรแย่กว่ากันคะเรามีคนไข้ช็อกที่ BP drop คือรูปซ้ายกับคนไข้ BP ปกติแต่ยังขยับพุทต่ำคือรูปขวารูปอันไหนต้นไม้ได้น้ำมากกว่ากันครับขวาได้น้ำมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ไฮโปเทนซีฟช็อกอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเอา BP ให้ขึ้นก่อนเพราะเอา BP ขึ้นอย่างน้อยต้นไม้ได้น้ำแต่ได้น้ำพอไม่พอไปว่ากันทีหลังเนาะแต่ถ้า BP ดรอปเนี่ยไม่ได้น้ำเลยสักหยดเพราะงั้นเวลาเราเจอคนไข้ไฮโปเทนซีฟช็อกเราต้องให้การรักษาที่ทำให้ BP ขึ้นเนาะอันนี้เราดูวาโซแอคทีฟดักใน ICU มันจะมียาหลายตัวที่เราใช้กันใช่มั้ยครับโดปาโดบูนออีอีพิเนฟรินมิลินอนยาที่มีฤทธิ์วาโซไดเลเตอร์เนี่ยอาจจะทำให้ BP ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ BP ดรอปอย่าเพิ่งไปหาทำพวกนี้เนาะอย่าไปใช้ยาที่มีวาโซเดเลเตอร์ไม่งั้นถ้าคนไข้ BP ดรอปเราก็จะยังไม่ให้มิลินอนเราอาจจะไม่อยากให้โดบิวทามีนเราอาจจะเลือกยาที่ไม่ทำให้ BP ดรอปหรือทำให้ BP ขึ้นคือโดปามีนนออีและอีพิเนฟรินนะครับ3ตัวนี้เวลาคนไข้ BP ดรอปเราอาจจะเป็นยาที่เราพิจารณาเลือกมาใช้คราวนี้ข้อมูลในการใช้วาโซแอคทีฟดักในเซปติกช็อกเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสตาร์ดที่เปรียบเทียบโดปามีนกับนออีเนาะแต่ว่าถ้าเราต้องการวาโซเพรสเซอร์คือยาเพิ่ม SVR โดปามีนที่เป็นวาโซเพรสเซอร์โดสก็คือ 10-20 ไมโครกรัม per กิโลเปอร์มิลเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนออีกับโดปามีนในแง่เอามาใช้รักษาเซปติกช็อกด้วยต้องการ ด้วยต้องการเมคานิซึมที่เป็นวาโซเพรสเซอร์เนี่ยปรากฏว่าให้โดปามีนเนี่ยตายมากกว่าให้นออีแล้วก็ทักคีอาริทเมียมากกว่านออีเพราะฉะนั้นให้เราถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเนาะถ้าเราต้องการยาวาโซเพรสเซอร์เพิ่ม SVR แล้วไม่กวนฮาร์ดไม่มีทักคีอาริทเมียให้เลือกรีโวเฟตหรือนออีไปเนาะอย่าไปใช้โดปานะครับอันนี้ก็อีกสตี1เปรียบเทียบอะดรีนาลีนกับโดปาก็แปลว่าถ้าเราต้องการลิดทั้งเบต้าและอัลฟาเนาะโดปามีนนี่เป็นโดสดิเพนเดนท์ถ้าเราให้มีเดียมโดสเนี่ยเป็นเบต้าโดสก็อย่างเช่น 5-10 ไมโครกรัมเนี่ยเพิ่มทั้งคอนเทนซีด้วยและอาจจะเพิ่ม SVR ด้วยถ้าเราเปรียบเทียบอีพิเนฟรินซึ่งอีพิเนฟรินก็คล้ายๆโดปาเนาะเป็นโดสดิเพนเดนท์ถ้าโลโดสเนี่ยโปรเทนเบต้าถ้าไฮโดสก็จะเป็นโปรเทนอัลฟาปรากฏว่าถ้าอีพิเนฟรินกับโดปามีนในเด็กที่เป็นเซปติกช็อกเนี่ยการให้อีพิเนฟรินเนี่ยรีเวิร์สช็อกได้เร็วกว่านะภายใน1ชั่วโมงแรกคนไข้จะเอา BP ขึ้นได้ 41% ถ้าให้โดปามีน BP จะขึ้นมาแค่ 12% เพราะฉะนั้นโดปาเนี่ยเทียบกับนออีในแง่วาโซเพรสเซอร์ก็ห่วยกว่าเทียบกับอะดรีนาลีนในแง่ของอินโนโทปก็แย่กว่าเนาะแล้วลองดูมอร์ทาลิตี้ด้วยเด็กที่เป็นเซปติกช็อกให้อีพิเนฟรินเนี่ยเซอร์ไววัลจะสูงกว่าโดปามีนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเดี๋ยวเนาะมีไกด์ไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวเป็นที่มาของไกด์ไลน์ล่าสุดว่า first line ของวาโซแอคทีฟดักในเด็กเซปติกช็อกจะเป็นโลโดสอีพิเนฟรินแล้วนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เด็กเซปติกช็อกให้ IV แล้วตีช็อกไม่ขึ้นให้สตาร์ทอีพิเนฟรินไปเลยที่ ER ที่วอร์ดที่ไหนก็ได้ที่คนไข้ช็อกแล้วเริ่มเป็นเบต้าโดสก่อนก็คือ 0.5 ถึง 1.1 เนี่ยแล้วค่อยๆไตเตรตเอานะครับโดปามีนเนี่ยในไกด์ไลน์อนุญาตให้ใช้กรณีเดียวเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเอาไปตอบข้อสอบเลยก็ได้เนาะอันนี้เราสอนตามไกด์ไลน์ไม่มีปัญหาแน่นอน เขาบอกว่าโดปามีนให้ใช้กรณีที่อีพีเนฟริน not available สบายแล้วอย่างนี้สอนง่ายถ้าโรงพยาบาลเราไม่มีอะดรีนาลีนให้โดปาได้แล้วถามว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีอะดรีนาลีนไม่มีใช่ไหมครับเพราะอะดรีนาลีนมันอยู่ในรถ CPR ของทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะงั้นก็คือพูดง่ายเอากันสรุปก็คือโดปามีนเนี่ยถูกอิลิมิเนตออกไปจากการรักษาเด็กเซปติกช็อกตั้งแต่2017แล้วเนาะ 3-4 ปีแล้วใครยังใช้โดปามีนรักษาเด็กเซปติกช็อกอยู่แปลว่ากำลังทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น
เมื่อเทียบกับการให้อะดรีนาลีนนะถือว่าออกไปจากไกด์ไลน์แล้วยกเว้นเราไปอยู่ในที่ที่มีแต่โดปามีนแล้วไม่มีอะดรีนาลีนถึงจะยอมเนาะซึ่งชีวิตจริงเรามีอะดรีนาลีนอยู่แล้วก็ไม่ให้ใช้โอเคคราวนี้อันนี้จะให้ดูว่าทำไมเด็กเนี่ยถึงอยากจะให้อะดรีนาลีนมากกว่านออีเนาะคืออะดัลต์เซปติกช็อคเนี่ยโหลด 30cc แล้วขึ้นนออีเนาะอันนี้ในเด็กเราจะให้ดูอย่างนี้นะครับ เด็กที่เป็นเซปติกช็อคเนี่ยเราจะแบ่งคนไข้เด็กเซปติกช็อคออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่า community acquired septic shock เนาะกลุ่มที่2เราจะเรียกว่า central venous catheter related septic shock หรือ centralized sepsis เนี่ยแล้วเราเอา ASCOM ไปวัดเนาะ ASCOM เนี่ยจะวัดได้ทั้ง cardiac output แล้วก็วัดออกมาเป็น SVR มาด้วยปรากฏว่า2กลุ่มนี้มีคาแรคเตอร์ของ hemodynamic parameter ต่างกันชัดเจนเลยเนาะกลุ่มที่ community acquired septic shock เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่เป็นสีสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับพวกนี้เขาจะ high SVRแต่ low cardiac index เพราะงั้นคนไข้มา ER septic shock มาจากบ้านอย่าไปคิดถึงนอ E เพราะว่า SVR เขาสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ปัญหาเขาคือเขา low cardiac index low contractility น้องต้องให้ยาที่เพิ่ม contractility ก็คืออะดรีนาลีนเนาะอันนี้ขอทีครับแต่ถ้าคนไข้อยู่ใน ICU เนาะ on central line อยู่มี septic shock ถ้าน้องตรวจร่างกายค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น warm shock น้องก็ start นอ E ได้เนาะอย่างเช่น diastolic hypotensionpulse pressure กว้าง bounding pulse cap refill เร็วมือเท้าอุ่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้องก็ให้นออีไปนะครับอันนี้ก็อีกสตัดดี้1อีกสตัดดี้1ก็ทำคนละประเทศเนาะแต่ออกมาเหมือนกันเลยเขาก็เอาเด็ก septic shock ออกมาเป็น2กลุ่มเลยเป็น community acquired septic shock กับ hospital acquired septic shock ปรากฏว่ากลุ่ม community acquired septic shock ออกมาเหมือนกับสตัดดี้ที่แล้วเลยพวกเนี้ยจะ high SVR แต่ low cardiac index เพราะงั้นคนไข้ต่อไปนี้เด็ก septic shock เราจะแบ่ง vasoactive duct ออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ช็อกจากบ้านเราพรีเฟอร์ให้อะดรีนาลีนแต่กลุ่มที่เป็นโนโซโคเมียลอินเฟคชันอย่างเช่นอยู่ใน ICU อยู่แล้วเป็นเคสอะไรแบบโครนิกแล้วเกิดเซปติกช็อกมีเซนทรัลไลน์เนี่ยแล้วอาจจะคิดว่าเขาเป็นวอร์มช็อกถ้าการตรวจร่างกายมันเข้าได้กับวอร์มช็อกก็โอเคแปลว่าคาร์เดียกอินเด็กซ์เขาเยอะอยู่แล้วแต่ SVR เขาต่ำอย่างนี้เราก็ใช้วาโซเพรสเซอร์เป็นนอร์เอพิเนฟรินได้นะครับอันนี้คราวนี้เวลาการประเมินคนไข้ว่าจริงๆคนไข้ตอนนี้คาร์เดียกพุทดีไม่ดี SVR สูงหรือต่ำเนี่ยจริงๆมันพูดตรงว่าเป็นสกิลที่มีความผิดพลาดสูงมากเนาะมีสตี้แบบนี้นะครับเอาสตาฟ ICU เด็กเนี่ยมาสมมุติ10คนให้มาตรวจร่างกายเซปติกช็อคพร้อมๆกัน10คนแล้วให้สตาฟ10คนเนี้ยเขียนในใจว่าคนเนี้ย SVR สูง SVR ปกติ SVR ต่ำแล้วก็คอนซัลท์คาร์ดิโอมาเอ็กโคเลยวัดคาร์เดียกเอาท์พุตวัด SVR แล้วมาบอกว่าสตาฟ ICU เนี่ยทายถูกหรือทายผิดกี่เปอร์เซ็นต์น้องรู้มั้ยคนที่เป็นแบบว่าทำงานอยู่ใน ICU ดูเด็ก ICU ช็อกมาตลอดชีวิตเนี่ยปรากฏว่าซับ ICU ดาวว่าเป็นโคช็อกวอร์มช็อกไฮ SVR low SVR ถูกแค่ 50% เนาะเพราะงั้นนี่ขนาดเป็นหมอ ICU นะเพราะงั้นถ้าน้องเป็นแบบ GP หรือ Gen Peds เนี่ยเราจะแนะนำแบบนี้ว่าการแยกโคช็อกกับวอร์มช็อกในเด็กเซปติกช็อกปัจจุบันเราไม่ให้แยกแล้วเพราะว่าเราถือว่า reliability ต่ำมันผิดง่ายเราจะให้ไอเดียแบบนี้ว่าถ้าเวลาคนไข้เซปติกช็อกแล้วเราคิดไม่ออกว่าเอ๊ะจะให้นออีดีหรือให้อะดรีนาลีนดีผมจะให้ดูสตี้นี้นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบว่าเราให้นออีกับอะดรีนาลีนเนี่ย BP จะขึ้นได้ไม่ต่างกันเนาะเวลาจะเขียนสมการให้นักศึกษาแพทย์หรือเรซิเดนท์เข้าใจง่ายๆผมจะให้เขียนแบบนี้ว่าอะดรีนาลีนเท่ากับนออีบวกโดบูทามีนเพราะว่าอะดรีนาลีนเนี่ยมีฤทธิ์เบต้าด้วยเพิ่มฮาร์ตี้ด้วยมีฤทธิ์วาโซเพรสเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ต้องการนออีแล้วเราไม่รู้แหละเราให้อะดรีนาลีนไปเนี่ยคนไข้จะไม่เป็นไรเพราะว่าได้ฤทธิ์ของนออีไปแต่แถมฤทธิ์เบต้าไปด้วยก็คือเหมือนกับดิบโดบูคู่กับนออีแต่ถ้าคนไข้ต้องการอะดรีนาลีนแล้วเราไปให้นออีเนี่ยเขาจะขาดทุนเนาะเพราะนออีมันเท่ากับอะดรีนาลีนลบโดบูทามีนอันนี้สมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะให้ใครหนักจะดีเราให้ไปมั่วๆละกันเนาะให้อะดรีนาลีนไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ดูนะครับถ้าคนไข้ที่เป็นกลุ่มช็อกใน ICU แล้วเกิดจากอินเฟคชันนะเกิดจาก severe sepsis หรือ septic shock เนี่ยปรากฏว่าเราหลับหูหลับตาไม่รู้ให้อะไรนะคนไข้ septic shock ให้อะดรีนาลีนไปกับนออีเนี่ย time to achieve MAP เนี่ยจริงๆให้อีพิเนฟรีนเนี่ย time to achieve MAP สั้นกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตีช็อกได้เร็วกว่านออีอีกแล้วก็มาเทเลเดตเนี่ย 22% ในกลุ่มอีพิเนฟรีนนะน้อยกว่ากลุ่มที่นออีที่90 day mortality ก็31นะน้อยกว่า36เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆ
ถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะพี่ไม่ค่อยไปกดดันให้น้องแยกหรอกว่าโคช็อกวอร์มช็อกน้องให้อะดรีนาลีนไปก่อนเพราะว่ามันทำให้ตีช็อกเร็วกว่านออีแล้วคนไข้ไม่เลทลดลงแม้ว่าจะไม่ซิกก็ตามเนาะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่แย่กว่านะครับก็เลยเป็นที่มาของไกด์ไลน์ว่าไม่สนแล้วแหละว่าจะโคจะวอร์มตอนแรกหลับหูหลับตาตีช็อกไม่ขึ้นด้วย IV 3โดสเนี่ยให้น้องขึ้นอะดรีนาลีนเนาะไม่ให้ขึ้นนออีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเด็กส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ควายเซปติกช็อกไม่ต้องการเพิ่ม SVR ต้องการเพิ่มคาร์เดียกอินเด็กซ์นะครับโอเคทีนี้ก็สรุปในเรื่องว่าโซแอคทีฟของเซปติกช็อกนะครับโดปามีนนี้ถูกอิลิมิเนตในการรักษาเซปติกช็อกในเด็กไปแล้วเพราะว่ามันด้อยกว่าอีพีเนฟรีนกับนออีและอีพีเนฟรีนเนี่ยจัดว่าเป็นเฟิร์สไลน์ของวาโซแอคทีฟดักในเด็กเซปติกช็อกซึ่งตรงข้ามกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เฟิร์สไลน์จะเป็นรีโวเฟตหรือนอยพีเนฟินเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นโล SVR แต่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโลคาร์เดียกอินเด็กซ์ไฮ SVR เนาะนอยพีเนฟินจะมีที่ใช้ในกรณีที่เรามั่นใจว่าเป็นวอร์มช็อกเนาะก็คือโล SVR กับคาร์เดียกอินเด็กซ์ปกติอย่างเช่นคนไข้เป็นโนโซโคเมียลเซปติกช็อกคนไข้เป็นเซ็นเตอร์ไลน์เซปติกช็อกอย่างเงี้ยเราอาจจะพิจารณาใช้นอยีถ้าการตรวจร่างกายมันเข้ากันนะครับก็คือมือเท้าอุ่นไดอะสโตลิกเพรสเชอร์ต่ำพัลส์เพรสเชอร์กว้างแคปรีฟิลเร็วเนาะคราวนี้พอเราสตาร์ทอะดรีนาลีนไปแล้ว BP ก็ส่วนใหญ่จะขึ้นเนาะเวลาให้อะดรีนาลีนแล้วเนี่ยคราวนี้พอ BP ขึ้นแล้วมันแปลว่าโอเคไหมเนาะ BP ที่ดีมันจะดีจริงไหมมันอาจจะดีเพราะว่าคาร์เดียกพุทดีก็ได้หรือมันอาจจะดีเพราะว่า SVR เราสูงก็ได้เนาะเพราะว่า BP เท่ากับคาร์เดียกพุทคูณ SVR ถ้า SVR สูงมากๆมันคูณให้ BP ปกติแต่ว่ายังช็อกอยู่ยังโลเอาพุทได้นะครับนี่ก็เลยมีไอเดียว่าคนไข้ที่ BP ปกติชีออกดีเนี่ยจริงๆมันดีจริงไหมเนาะมันอาจจะไม่ดีก็ได้เรามาดูอย่างนี้ทำไมบัตรเพชเชอร์ที่ปกติอาจจะไม่ดีเพียงพอก็คือรูปนี้นะครับถ้า BP มันดีเพราะว่า SVR เราสูงเราไปเคี่ยน SVR ด้วยวาโซเพสเซอร์เยอะๆเนี่ยเราจะทำให้หน้าตาคนไข้ตัวเลขดีขึ้นเนาะ BP ที่ดรอป BP ดีแต่พอเราดูคนไข้พวกนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยฉี่ไม่ออกคีเตนีนขึ้นไปเรื่อยๆแลคเตตไม่ลงในที่สุดคนไข้ตายเนาะงั้นเราก็ต้องบอกว่าคนไข้ที่ BP ดีเนี่ยเราต้องแบ่งว่า BP ดีที่คาร์เดียกพุทพอกับ BP ดีที่คาร์เดียกพุทยังไม่พอนะครับคราวนี้วิธีแยกเนาะมีประมาณ3วิธีที่ช่วยในการไกด์ในการรักษาคนไข้ช็อกว่าเขาดีหรือยังเนาะ ไปต้องกินข้าวเช้ายังคะอันนี้ก็จริงๆเดี๋ยวพี่ถามไปบ่อยจะได้จำเลคเชอร์ชั่วโมงนี้ได้นะกินแล้วใช่ไหมสมมติใบตองเป็นแบบว่าสุภาพสตรีที่รูปร่างไม่ใหญ่มากดีกินข้าวมือละแค่หนึ่งจานเนาะเช้านี้กินมาแล้วก็ไม่หิวเท่าไหร่ตอนเที่ยงพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเนาะเอาข้าวมาในถาดให้ใบตองเลือกกิน4ถาดใบตองบอกว่าเช้านี้กินข้าวมาแล้วค่ะอาจารย์หนูกินปกติแค่ถาดนึงใบตองก็จะหยิบข้าวไปจานนึงพี่ก็จะเหลือจานข้าวอยู่ในถาด3จานกลับไปเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า central venous saturation central venous saturation หลักการแบบนี้เนาะเรามีอาร์เตอรี่ที่ซ้ายเนี่ยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทิชชูทิชชูก็คือใบตองเนี่ยหยิบออกซิเจนไปกินแล้วสิ่งที่กลับมาที่ฝั่ง venous ซ้ายหรือฝั่ง systemic vein ก็คือออกซิเจนที่เหลือจากการกินของเซลล์เนาะเวลาเราจับแซดปลายนิ้วแซดปลายนิ้วปกติ100ใช่ไหมครับคราวนี้แซดที่ออกซิเจนแซดที่เซ็นทรัลวีนัสซูพีเรียวีนัสคาว่าเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 70-75 เพราะงั้นก็แปลว่าทิชชูคนปกติเนี่ยกินออกซิเจนครั้งละ1ใน4ของส่งก็คือขนไป100คุณกินไป25คืนมา75อันนี้คือลักษณะการกินออกซิเจนปกติของใบตองก็คือกินมื้อละ1จานเนาะอันนี้สมมุติว่าเช้านี้อุ๊ยอยากมาฟังเลคเชอร์อาจารย์บันดาลมากเลยยอมอดข้าวอ่ะเดี๋ยวลาวไม่เสร็จไม่กินข้าวเช้ามาหิวเที่ยงนี้พี่ก็เอาข้าวมาเสิร์ฟใบตองเหมือนเดิมนะพี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เอามาเสิร์ฟ4จานเหมือนเดิมใบตองบอกว่าเช้านี้ไม่ได้กินค่ะหนูเที่ยงนี้ขอ2จานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเอาไปให้เขา4เขากินไป2เหลือกลับมา2จานเซ็นทรัลวีนัสแซดจาก3ใน4ก็เหลือแค่2ใน4นะงั้นเราดูออกซิเจนแซดที่เซ็นทรัลวีนัสแซดหรือว่าซูพีเรียวีนัสคาว่าเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าทิชชูเนี่ยได้ออกซิเจนไปพอหรือได้ไม่พอถ้าเราขนออกซิเจนไปให้เขาไม่พอเซลล์จะหิวออกซิเจนก็จะกินมากกว่าปกติเหลือกลับมาที่ฝั่งซิสเตมิกเวนจะลดลงนะครับเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์ว่าเราจะบอกว่าออกซิเจนเดลิเวอร์ขึ้นไปพอไม่พอให้ดูว่าเซลล์กินมากกินน้อยถ้าเซลล์กินมากแปลว่าเซลล์ทิชชูไฮปอกเซียเซลล์หิวออกซิเจนเนาะ
อันนี้ก็เป็นสตดี้ที่โด่งดังมากเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเราเรียกว่า early goal directed therapy ก็คือเขาแบ่ง usual care ออกเป็นปกติที่เราทรีตกันเนาะให้ BP ปกติให้ปัสสาวะออกปกติ CVP ปกติอีกอันนึงก็คือทำเหมือนกันทุกอย่างแล้วใส่เซ็นทรัลไลน์ไปดูดเลือดส่งเซ็นทรัลวีนัสแซดก็คือวิธีทำก็คือใส่เซ็นทรัลไลน์แล้วส่งดูดเลือดจากเซ็นทรัลไลน์ส่งบัตรแก๊สนี่แหละแล้วก็ไปดูบัตรแก๊สว่าแซดเท่าไหร่เนาะถ้าแซดน้อยกว่า70ก็แปลว่าคนไข้มี inadequate oxygen delivery ขนไปไม่พอก็มาดูอย่างนี้นะครับ oxygen delivery ขึ้นกับอะไรบ้าง oxygen delivery ขึ้นกับ cardiac output คือเลือดที่ขนไปให้เซลล์คูณกับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดเราเรียกว่าออกซิเจนคอนเทนต์เนาะออกซิเจนดิวลี่เท่ากับคาร์ดิกอะพุทคูณออกซิเจนคอนเทนต์ออกซิเจนคอนเทนต์ก็คือปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในเลือดขึ้นกับแฟกเตอร์หลักๆสัก2อันคือปริมาณของเม็ดเลือดแดงกับออกซิเจนแซดในเลือดเนาะงั้นเขาก็จะดูว่าสมมุติออกซิเจนดิวลี่ไม่ดีเนี่ยให้ไปดูว่าออกซิเจนคอนเทนต์ไม่ดีหรือเปล่าออกซิเจนคอนเทนต์ไม่ดีก็อย่างเช่นคนไข้ดีแซดอย่างเงี้ยเราก็ไปให้ออกซิเจนให้คนไข้แซดขึ้นคนไข้อนีเมียเราก็ให้เลือดให้คนไข้หายซีดถ้าเราทำให้ออกซิเจนคอนเทนต์ดีแล้วออกซิเจนแซดของเส้นเซ็นทรัลไลน์ยังไม่ดีก็แปลว่าอันนี้เป็นตัวบอกว่าคาร์ดิกอะพุทไม่ดีเพราะว่าเราทำออกซิเจนคอนเทนต์ดีแล้วเนี่ยให้เลือดของให้ไม่ซีดแล้วให้ออกซิเจนแซดฝั่งที่จับปลายนิ้วฝั่งอาร์เตอเรียลดีแล้วถ้าออกซิเจนแซดที่เซ็นทรัลวีนัสแซดไม่ดีแปลว่าคนไข้มีโลคาร์ดิกอะพุทเขาก็แก้ด้วยการให้โดบิวทามีนนะคือเพิ่มคอนแทคตี้ของหัวใจพอทำอย่างนี้ก็พบว่ากลุ่มที่ใช้ usual care เนี่ยคือดู BP ดีดูยูรินออก CVP ปกติตายเยอะมากเลยตาย 46% แต่เอา central venous sat มาใช้มอนิเตอร์การให้ W-tamine เนี่ยทำให้คนไข้ตายลดลงจาก46เหลือ30นะครับอันนี้ในเด็กก็เหมือนกันนะในเด็กก็มี study ออกมานานละทำคล้ายๆกับของผู้ใหญ่เนาะก็คือดู BP ให้ปกติดูยูรินออกพุทให้ปกติและอาร์มนึงก็ใช้ central venous sat ที่โกคือเอา70เหมือนกันเนาะอุ๊ยขอโทษครับถ้าน้อยกว่า70ก็ให้เลือดให้ออกซิเจนแล้วก็ให้โดบิวทามีนหรือมิลินอนเนาะปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ออกซิเจนแซดมาไกด์ในการให้ฮีโมโกลบินซัพพอร์ตเนี่ยเซอร์ไววัลสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้เยอะๆเนาะและ NNT เนี่ยประมาณ4เคสก็แปลว่าต่อไปเนี่ยถ้าเรามีเด็กเซปติกช็อคมา4คนใส่เซ็นทรัลไลน์ได้ทั้ง4คนแล้วก็เจาะดูวีนัสบัดแก๊สได้เอามาช่วยในการปรับอินโนโทมเนี่ยจะทำให้เด็กเซปติกช็อครอดตายเพิ่มขึ้น1คนนะครับอันนี้ก็ถ้าเราใส่เซ็นทรัลไลน์ได้รูทีนลี่ก็จะช่วยคนไข้ได้มากเนาะปัจจุบันก็โฆษณาเนาะเรซิเดนต์ธรรมศาสตร์ใส่เซ็นทรัลไลน์ได้เองทุกคนเพราะว่าโรงพยาบาลเราไม่มีเฟลโลเพราะฉะนั้นสตาฟก็จะสอนเรซิเดนต์จนเรซิเดนต์ใส่ได้หมดเนาะฉะนั้นใครอยากใส่เซ็นทรัลไลน์ได้ก็มาเรียนเรซิเดนต์ธรรมศาสตร์นะเป็นพรีเวลเลจอย่างนึงขายของไทยอินไปเรื่อยอันนี้บางที่เราใส่เซ็นทรัลไลน์ไม่ได้เนาะเพราะเซ็นทรัลไลน์มันก็ไม่ได้ใส่ง่ายมากนักแล้วก็ใส่ไม่ดีอาจจะมีคอมพลิเคชันบ้างเราก็ใช้อีกวิธีนึงเนาะคือแก้ปัญหาด้วยเงินเพราะว่าเราใส่เซ็นทรัลไลน์ได้เราต้องมีสกิลถ้าเราไม่มีคนที่ใส่เซ็นทรัลไลน์ให้เราได้เราก็ใช้เงินแก้ปัญหาเนาะการใช้เงินแก้ปัญหาก็คือเราไปเซตแล็บ ICU ชนิดนึงเนาะปัจจุบันเนี่ย ICU หลายๆที่เจาะบัตรแก๊สได้ใน ICUบัตรแก๊สบางเครื่องเนี่ยสามารถวิเคราะห์แลคเตตออกมาได้ในการเจาะเลือดครั้งเดียวซึ่งจริงๆแล้วราคาสติปมันเท่ากันเนาะคือบัตรแก๊สที่มีแลคเตตกับไม่มีแลคเตตถ้าเราเซตอัพเครื่องที่มันเจาะแลคเตตได้อะเจาะต่อครั้งมันเท่ากันเพราะงั้นก็คือถ้าเราลงทุน1ครั้งแล้วให้บัตรแก๊สใน ICU เรามีแลคเตตได้เนี่ยเราก็ใช้การมอนิเตอร์แลคเตตเป็นการบอกว่าออกซิเจนเดลิเวอรี่พอไหมนะครับถ้าออกซิเจนไปที่เซลล์พอเซลล์ก็เอากลูโคสไปใช้กับออกซิเจนก็ได้เอเนอร์จีเนาะแต่ถ้าคนไข้ช็อกออกซิเจนดีลิเวอรี่ไม่พอกลูโคสจะเข้าไปใช้ในครีบไซเคิลไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นไพลูเวตแล้วไปใช้เป็นแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมแล้วได้แลคเตตออกมาเนาะงั้นแลคเตตก็จะเป็นมาร์กเกอร์หนึ่งของทิชชูไฮโปเซียนะครับอันนี้ก็มีสตาร์ดี้ออกมาว่าใช้แลคเตตเคลียร์แลนด์มาช่วยในการไกด์ฮีโมโนมิกซัพพอร์ตเนาะหลักการคือแลคเตตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลามีแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมแล้วตัวที่กำจัดก็คือลิเวอร์นะครับ เหมือนกับเราบอกว่าโหลดลิงเกอร์แลคเตตไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไบคาร์บเนาะเพราะฉะนั้นค่าสเตติกแลคเตตจะไม่มีประโยชน์เหมือนไดนามิกแลคเตตเนาะสมมติเราเจาะแลคเตตมาช่วยทีสเตติกช็อคให้เราเจาะซีเรียลอย่างเช่นเจาะที่ชั่วโมงที่0ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่6หลักการที่จะทำให้เรามั่นใจว่าคนไข้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าแลคเตตเคลียร์แลนซ์นะครับต้องลงประมาณชั่วโมงละ 10% ต่อ
อย่างเช่นอย่างไกด์ไลน์นี้เขาบอกว่าจอดทุก2ชั่วโมงแล้วเอาประมาณ 20% ต่อ2ชั่วโมงนะแปลว่าสมมติเราจอดลักเตะตอนแรกบ่าย2แล้วมาจอดอีกที4โมงเย็นบ่าย2สมมติลักเตะได้4ซึ่งสูงอย่างเงี้ยถ้าจอด4โมงเย็นแล้วลงไป 20% จาก4 20% ก็คือ 0.8 เนาะสมมติจาก4เหลือน้อยกว่า 3.2 แปลว่าเราทรีตคนไข้ดีแต่ถ้า4แล้วลงมาเป็น 3.9 อย่างเงี้ยแปลว่าไม่ดีแปลว่าเรายัง inadequate hemodynamic support นะครับเพราะงั้นลักเตะเวลาใช้ซีเรียลลักเตะมา measurement เนี่ยเราจะดูที่เขาเรียกว่าลักเตะเคลียร์แลนด์เอาชั่วโมงหนึ่งต้องลดลง 10% ต่อชั่วโมงถึงจะถือว่าดีเนาะปรากฏว่าใช้ลักเตะเคลียร์แลนด์มาช่วย hemodynamic support ในคนไข้ septic shock เนี่ยทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตลงไปได้ประมาณ 40% เลยนะครับแล้วก็ในการศึกษาหลายๆอย่างเนี่ยพบเลยว่าการใช้ลักเตะซีเรียลลักเตะกับไม่ใช้ต่างกันมากในแง่ของ mortality คนไข้เนาะถ้าเราไม่ใช้ลักเตะก็คือทีสเตติกช็อคบ้านๆเนาะดู CVP ดูบัตรเพรสเชอร์ดูยูรินพุทเนี่ยตายประมาณ 40% เนาะถ้าเราดูลักเตะมาช่วยในการไกด์เนี่ยจาก 40% จะเหลือแค่ตาย 23% เพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำได้ทันทีถ้าเราเซตระบบแลบใน ICU ที่จอดลักเตะได้เพียงแต่ว่าเราก็มาใช้การจอดลักเตะมอนิเตอร์เนาะซึ่งลักเตะในคนไข้ ICU เนี่ยไม่จำเป็นต้องเจาะจาก A-line นะครับเจาะจากเส้นเวนเจาะจากอะไรก็ได้เพราะว่าใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ลักเตะเคลียร์แลนด์ก็เลยอยู่ใน Sepsis Surviving Campaign กับหลายรายเลยว่าเราแนะนำให้ใช้การ follow serial lactate มาเป็นตัวการปรับ hemodynamic support แล้วเป็นตัวตอบคำถามว่าเราให้ hemodynamic support คนไข้ดีพอหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็มี2 option เนาะใส่เซ็นทรัลไลน์ส่งวีนัสบัดแก๊สหรือว่าเจาะเลือดส่ง lactate อะไรดีกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น study เปรียบเทียบ head to head ว่าระหว่างลักเตะเคลียร์แลนด์เรโชกับเซนเทอร์วีนัสแซดเนี่ยอะไรดีกว่ากันในการมอนิเตอร์การให้ฮีโมโนเมตซัพพอร์ตในเซปติกช็อกปรากฏว่าสองวิธีนี้ดีทั้งคู่ตายลดลงได้ดีทั้งคู่เท่ากันไม่งั้นก็ขึ้นกับว่าเราอยู่ในที่ที่ทำอะไรได้เนาะถ้าเราใส่เซนเทอร์ไลน์ได้เราก็ส่งเซนเทอร์ไลน์วีนัสบัดแก๊สถ้าเราใส่เซนเทอร์ไลน์ไม่ได้แต่ว่าโรงพยาบาลเราจอดลักเตะได้เราก็จอดลักเตะนะก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับอันนี้บางทีผมไปสอนเซปติกช็อกที่โรงพยาบาลที่ทำไม่ได้ทั้ง2อย่างเนาะใส่เซ็นทรัลไลน์ก็ไม่ได้บางทีไปสอนที่โรงพยาบาลอำเภอต่างจังหวัดใส่เซ็นทรัลไลน์ก็ไม่ได้ในแลบก็จอดแลกเตะไม่ได้ก็2ก็คนที่ผมบรรยายฟังก็จะถามว่าแล้วหนูจะทำยังไงดีคะอาจารย์แลกเตะก็จอดแลบไม่ได้ใส่เซ็นทรัลไลน์ก็ใส่ไม่เป็นผมก็บอกจะตอบคำถามเรสซิเดนต์หรือน้องๆหมอว่าน้องก็ใช้นิ้วชี้ของน้องสิน้องมีนิ้วชี้ไหมถ้าน้องมีนิ้วชี้น้องก็รักษาเซปติกช็อกได้ดีเท่ากับพี่นั่นแหละจะเฉลยด้วยสตี้นี้นะครับสตี้นี้เป็นการตอบโจทย์ในการรักษาเซปติกช็อกที่เราใส่เซนเทอร์ไลน์ก็ไม่ได้จอดแลคเตตก็ไม่ได้คือเราใช้นิ้วชี้กดไปที่บางบริเวณของคนไข้แล้วช่วยในการประเมินการรักษาของเราได้เนาะก็คือการทำเขาเรียกว่าแคปิลลารีฟิลนั่นเองเนาะถ้าเราจอดที่มือกดที่เท้าเนี่ยเราเรียกว่าเพอริฟเฟอรัลแคปิลลารีฟิลถ้าเรากดที่หน้าผากและกดที่สเตอร์นัมเราจะเรียกว่า central capillary refill time นะครับแล้วเราสตี้นี้เขาพลอตกราฟอย่างนี้เนาะเขาทำ central capillary refill time มาพลอตกับกราฟ central venous sed เลยเขาบอกว่าเอ้ยมันกดเป็น correlation ที่ดีมากเลย cap refill ยิ่งเร็ว central venous sed ยิ่งสูงแล้วให้เราดูนะคะว่า target ที่เราต้องการคืออะไรครับคือ central venous sed ที่ 70% ตรงนี้นะครับเป็นโกลที่เราอยากได้ถ้าเราเอา 70% เนี่ยลากมาตรงนี้มันจะตกที่ central capillary refill time 2 second พอดีเลยเพราะงั้นถ้าเราใส่เซนทรัลไลน์ก็ไม่ได้จอดลักเตะไม่ได้ให้ใช้ central capillary refill time ประเมินคนไข้เซปติกช็อคในเด็กว่า capillary refill time ที่หน้าผากหรือสเตอร์นัมน้อยไป2 sec มั้ยถ้าน้อยกว่า2 second เนี่ยส่วนใหญ่ central venous sed เขาจะเกิน70แล้วแปลว่าใช้ได้อันนี้ก็จริงๆมีมาเกือบ10ปีแล้วเนาะสตัดดี้นี้แล้วก็ล่าสุดปีที่แล้วก็คอนเฟิร์มสตี้ทำนองเดียวกันใน Adult Septic Shock ซึ่งเป็นทรายขนาดใหญ่เลยเราเรียกว่า Andromeda Shock Trial เนาะชื่อดูเหมือนเป็นกาแล็กซี่อวกาศ Andromeda ทำแบบนี้เนาะเขาก็เปรียบเทียบการทรีต Adult Septic Shock 2วิธีว่า 2 วิธีแรกก็คือใช้ Lactate Clearance Ratio เนาะ Lactate มาไกด์ในการทรีต Septic Shock อีกอันนึงใช้ Peripheral Perfusionเวลาเขาทำสตัดดี้เนี่ยเขาจะมีวิดีโอคิวให้เราดูนะครับวิธีดูแคปเลอรี่ฟิลของผู้ใหญ่เขาจะเอาสไลด์แก้วเนาะเหมือนที่เราทำบัตรสเมียหรือ UA เนาะเอาสไลด์แก้วนะครับมากดที่หน้าผากคนไข้พอกดปุ๊บผิวหนังก็จะจางใช่ไหมแล้วเขาก็ปล่อยขึ้นมา
แล้วเขาก็นับตั้งแต่จากจางจนกลับมาเป็นสีเส้นปกติเนี่ยแล้วก็เอานาฬิกาจับเวลาจับเนาะแล้วก็ให้เวลาเป็นจุดทดสอบ1ตำแหน่งอย่างเช่นเวลาต่อไปเราจะราวใน ICU เราก็จะคุยกันว่าตอนนี้แคปรีฟิลคนไข้อยู่ที่ 1.7 วินาทีค่ะอย่างงี้นะตอนนี้แคปรีฟิลอยู่ที่ 2.4 วินาทีก็ปรากฏว่าวิธีที่ทำแคปรีฟิลแบบเซ็นทรัลแคปรีฟิลที่หน้าผากโดยใช้สไลด์แก้วกดแล้วก็เอาปล่อยออกมาแล้วจับเวลาด้วยดิจิตอลคล็อกเนี่ยให้ผลการรักษาที่เทียบเสมือนกับการใช้แลคเตทเคียร์แลนเรโชไกด์เลยเนาะคือตายแบบไม่ต่างกันเพราะงั้นอันนี้ก็ทำให้เราสอนได้ด้วยความมั่นใจว่าน้องเจาะแลคเตทก็ไม่ได้ใส่เซ็นทรัลไลน์ก็ไม่ได้น้องอย่าละเลยการดูเซ็นทรัลแคปเลอรี่ฟิลไทม์เนาะเพราะว่าเอามาใช้ในการรักษาคนไข้ได้ประสิทธิภาพไม่ได้ด้อยกว่าการใช้แลคเตทแล้วก็มีสตี้ที่คอนเฟิร์มหลายสตี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กด้วยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เลยนี่ไม่ดีเนาะเอาแค่ BP ดีฉี่ออกแล้วไม่ดูแคปเลอรี่ฟิลเนี่ยอันนี้ไม่โอเคเพราะงั้นตอนนี้ก็คือโกในการใช้ดูประเมินฮิมอเมกซัพพอร์ตว่าดีไม่ดีนะครับการใช้แต่แค่ BP ดีฉี่ออกเนี่ยมันไม่เซนซิทีฟเพียงพอว่าเอ๊ะจริงๆตอนนี้คนไข้ออกซิเจนเดลลี่พอหรือเปล่าส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าอยู่ในที่ที่ใส่เซ็นทรัลไลน์ได้ก็ให้ดูเซ็นทรัลวีนัสแซดจอดแลคเตทได้ก็ใช้เซนซีรัมแลคเตทนะครับถ้าไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรให้ทำบ้างก็ซัมมารีในคาร์ดิโอวาสคูลาร์ซัพพอร์ตในเซปติกช็อคนะครับ IV ฟลูอิดชั่วโมงแรกต้องการประมาณ60 cc per กิโลเนาะFluid of Choice จะเป็น Balance Solution นะครับ Epinephrine จะเป็น Initial Vasoactive of Choice เนาะ Dopamine นี่ Eliminate ออกจากการรักษา Septic Shock ในเด็กแล้วเนาะเด็ก Shock ไม่เหมือน Adult Septic Shock นะ Adult Septic Shock ต้องการหน่อ Epinephrine ในเด็ก Septic Shock ต้องการ Epinephrine มากกว่าหน่อ Epinephrine นะครับการประเมินว่าเรารักษา Hemodynamic Support Septic Shock ในเด็กดีหรือเปล่าเนี่ยคือถ้า BP ไม่ดีเนี่ยคือไม่ดีชัวร์ๆเนาะแต่ถ้า BP ดีแล้วสิ่งที่เราต้องดูถัดไปคือออกซิเจนเดลลี่ดีจริงไหมก็ถึงเช่นเซ็นทรัลวินาแซดดีไหมแลคเตทลงไหมหรือว่าเซ็นทรัลแคปเลอรี่รีฟิลไทม์เนี่ยน้อยกว่า2วินาทีได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ทำเวลาพอดีเนาะเฮ้ยอันนี้ส่วนแถมนะส่วนแถมสัก 3-5 นาทีคราวนี้เมื่อกี้เราแบบทรีทอินเฟคชันเนาะฮีโมโนเมทิกซัพพอร์ตแล้วอันนี้ก็จะมาในเรื่องแบบว่าออปชั่นอลหรือคอนอะจูแวนเทอราปีก็คือการให้ยาเพื่อควบคุมอินฟลามเอชันในเซปติกช็อกนะอันหลักๆ ก็จะเป็นสเตียรอยนะก็ปรากฏว่าสเตียรอยในเซปติกช็อกเนี่ยมีแลนด์มาร์คคอนโทรลใหญ่ออกมา2ปีที่แล้วบอกว่าการให้ไฮโดรคอร์ติโซนกับพาซิโบเนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตน้อยลงนะครับก็กลุ่มที่ได้ไฮโดรคอร์ติโซนบวกฟูโคอร์ติโซนก็คือมิโนโคอร์ติคอยด์อีกตัวเนี่ยทำให้เซอร์ไววัลสูงกว่าคนที่ไม่ได้สเตียรอยอย่างมีนัยสำคัญเนาะแล้วก็ทำให้วีนออฟวาสโซเพสเซอร์ได้เร็วกว่าด้วยในกลุ่มที่ได้เซียรอยเนาะแล้วก็ทำให้วีนเวนติเลเตอร์ออกได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เอวิเดนซ์ในการให้เซียรอยในเซฟติกช็อกก็1ตายน้อยลง2ออฟวาสโซเพสเซอร์ได้เร็วขึ้น3ออฟเวนติเลเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โซฟาสกอร์หรือออร์แกนเฟเลียสกอร์ก็จะดีกว่าในกลุ่มที่ได้เซียรอยเนาะคราวนี้เวลาให้เซรอยเนี่ยคนจะชอบกลัวเวลาอินเฟคชันแล้วเราไปแนะนำให้เขาให้เซรอยว่าให้เซรอยใน severe sepsis septic shock จะอันตรายไหมก็ปรากฏว่าเราควรจะรู้นิดนึงเนาะว่าเวลาให้เซรอยใน septic shock ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีจริงๆจังๆแค่ไฮเปอร์ไกลซีเมียเป็นหลักเนาะ new sepsis หรือ new infection เนี่ยให้เซรอยกับไม่ให้ไม่ต่างกันเนาะแต่อันนี้ต้องเป็นสเตียรอยในโดสที่ควรจะให้นะครับเซรอยใน septic shock เราใช้ low dose ก็คือประมาณถ้าในเด็กก็คือ10เท่าของเฟอร์ซิกโดสก็คือไฮโดรคอร์ติโซน100มิลลิกรัม per square meter per day เนาะถ้าเป็นอะดัลต์เซปติกช็อกก็คือให้ไฮโดรคอร์ติโซนวันหนึ่งไม่เกิน300ถึง400มิลลิกรัม per day เนาะอันนี้ก็เป็นเมตาแอนาลิซิสว่าการใช้โคติโคเซียรอยด์ในเซปติกช็อกเนี่ยลดอัตราการตายได้จริงแล้วไม่ต้องไปแคร์คอร์ติซอลเนาะสมัยก่อนเราจะชอบบอกว่าจะให้เซียรอยด์ไฮโดรคอร์ติโซนในเซปติกช็อกเจาะคอร์ติซอลหรือยังคอร์ติซอลมันต่ำไม่ต่ำหรือแม้กระทั่งจะต้องไปทำ ACTH stimulation test ดูว่าจริงๆเขามี adrenal insufficiency หรือเปล่าเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำนะครับคือเรามี corticosteroid study บอกว่า septic shock ในกลุ่มที่ ACTH stimulation แล้วมัน non responder เนี่ยให้กับไม่ให้มันไม่แคร์ว่า adrenal function คุณเป็นยังไงแต่ให้กับไม่ให้เนี่ยคนที่ให้ยังไงก็จะตายน้อยกว่าเพราะงั้นเราสามารถให้เซียรอยไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องแคร์ serum cortisol ก็ได้เนาะอันนี้ก็อยู่ในไกด์ไลน์ของ British Guideline แล้วว่าไกด์ไลน์นี้อินคลูดอะไรบ้างนะครับ
ไกด์ไลน์นี้ include ในเซปติกช็อกทั้งหมดที่ไม่รวมนิวบอร์นครับเนาะเพราะนิวบอร์นเป็นแบบว่าอาณาจักรพิเศษอันนี้เราเป็นหมอเด็กที่ไม่เกี่ยวกับนิวบอร์นนะผมเล่านิวบอร์นมา20ปีละก็จะบอกว่าไกด์ไลน์ของเซปติกช็อกที่ include ทั้ง adult กับ children ที่ไม่รวมนีโอเนตเนี่ย recommend ให้ใช้ไฮโดรคอร์ติโซนในเคสที่มี BP ดรอปหรือเซปติกช็อกทุกรายนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงเนาะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคอร์ติโคสเตียรอยด์ทำให้อะไรบ้างก็ทำให้คนไข้ตายน้อยลงแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือภาวะไฮเปอร์ไกลซีเมียนะครับอันนี้ก็เป็นเมตาไลซิสออกมาเนาะว่าการให้สเตียรอยด์ในคนไข้เซปติกช็อกมีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างอันแรกก็คือลดมอร์ทิลเลตนะครับมอร์ทิลเลตลดลงคอร์ติเอวิเดนซ์โมเดเรตอันที่สองลด ICU เลงออฟสเตย์ได้นะคนไข้รอดตายมากขึ้นอยู่ใน ICU สั้นลงนะ evidence ก็ค่อยตีหายเลยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งว่าเขาแนะนำให้ยังไงก็ให้โดสต่ำๆเนาะในอดัลประมาณน้อยกว่า400มิลลิกรัม per day ถ้าในเด็กก็ให้เป็นโดสประมาณ state dose ก็คือ10เท่า physiologic dose ก็คือ100มิลลิกรัม per square meter per day นะครับแล้ว duration เนี่ยให้ยาวหน่อยเนาะอย่าไปให้วัน2วันเลิกให้แล้วจะมีประโยชน์ลดอัตราการตายได้ต้องอย่างน้อยให้4วันขึ้นไปถึงจะลดอัตราการตายได้นะครับเพราะงั้นคอร์ติโคสเตียรอยด์ในเซปติกช็อกก็โอเคเนาะลดการตายได้ ICU stay สั้นลง off ventilator off vasopressor เร็วขึ้นให้ low dose เนาะประมาณ4วันขึ้นไปอันนี้ก็เพิ่งสงกรานต์ปีนี้เองเนาะก็เราจะทำเลคเชอร์แล้วก็ต้องใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำให้ผู้ฟังเราได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้เราก็มีคอนเซปต์ในการรักษาเซปติกช็อกมากขึ้นไปอีกแล้วเนาะนอกจากให้แอนตี้ไบโอติกให้อิมมูโนมิกซัพพอร์ตให้ไฮโดรคอร์ติโซนเพื่อควบคุมการอักเสบปัจจุบันเรามีโครงการสวมหมวกให้เด็กที่เป็นเซปติกช็อกด้วยเถิดเนาะการสวมหมวกในเด็กที่เป็นเซปติกช็อกด้วยเถิดคือการทำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า HAT protocol เนาะคือสวมหมวกให้เด็กมีอะไรบ้าง HAT protocol คือให้ไฮโดรคอร์ติโซนอันนี้ก็เป็นสเตียรอยด์ควบคุมอินฟลามเมชันเนาะให้วิตามิน C IV form เนาะมีใครเคยแบบไปพวก Shopee ซื้อวิตามิน C มาฉีดอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเนาะคือผมเคยอยากทำโปรเจกต์เรื่องนี้ธรรมศาสตร์ปรากฏว่าธรรมศาสตร์ไม่มีวิตามิน C IV form แต่เซิร์ชไปใน Shopee ตึมเลยขายแบบ10แอมป์300บาทแอมป์ละ30ปรากฏว่าเขาเอาวิซีมาฉีดกันเนาะเป็นแบบว่าทำให้เป็นแบบเพิ่มสารกูต้าไทโอนะฉีดแล้วผิวจะขาว IV วิตามิน C ในคอสเมติกเมดิซินนะคนที่เขาคิดเอาแอสคอบิกหรือวิตามิน C มาใช้ในเซปติกช็องเนี่ยหลักการคือว่าวิตามินซี IV form dose ที่สูงเนี่ยจะเพิ่มระดับของกูต้าไทโอนในร่างกายเนาะและกูต้าไทโอนเนี่ยเป็นสารเขาเรียกว่า natural antioxidant ในร่างกายเวลาเรามี severe inflammation เนี่ยอันหนึ่งที่เซลล์จะถูกทำลายเขาเรียกว่า oxygen free radical หรือ oxidative stress เนาะการให้ ascorbic acid เนี่ยเพื่อทำให้เสริมสร้าง antioxidant ไปในร่างกายทำให้เราทนต่อ oxygen free radical หรือ oxidative stress ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาเอาวิตามินซีมาอยู่ใน HAT protocol นะอีกอันก็คือไทอามีนเนาะไทอามีนก็คือวิตามิน B1 ที่เรารักษาเบลิเบอรี่นี่เองวิตามิน B1 มันจะช่วยยังไงในการรักษาเซปติกช็อกเนาะไทอามีนเนี่ยเป็นโคแฟกเตอร์อันนึงในการเมตาบอลิกแลคเตตออกไปจากร่างกายนะแล้วเรียกว่าเป็นโคแฟกเตอร์หรือโคเอนไซม์ที่สำคัญในการทำให้เราเคลียร์แลคเตตออกไปจากร่างกายเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอาไฮโดรคอร์ติโซนมาควบคุมการอักเสบเอาแอสคอบิกแอซิดมาเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเอาไทอะมีนมาทำให้ร่างกายเนี่ยบริหารจัดการพลังงานของเซลล์ดีขึ้นกระบวนการใช้พลังงานที่เซลล์เมตาบอลิซึมดีขึ้นในเรื่องของการเคลียร์แลคเตตแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมออกจากร่างกายแล้วเขาไปเปรียบเทียบกับอะไรเขาไปเปรียบเทียบกับไฮโดรคอร์ติโซนนะกลับไปเปรียบเทียบกับพลาซิโบแล้วไปดูเอาคัมที่30 day mortality นะครับปรากฏว่าเด็กที่เป็นเซปติกช็อกเนาะไม่ให้อะไรเลย30วันตายอยู่ที่ 28% ให้ไฮโดรคอร์ติโซนตัวเดียวตายก็พอๆกันเนาะ30กับ28แต่ถ้าสวมหมวกให้เด็กที่เป็นเซปติกช็อกใน ICU จาก 30% จะตายเหลือ 9% เนาะแล้วก็มอร์ทิลเลตที่90วันก็จาก 35-37 เนี่ยเหลือ 14% เพราะงั้นตอนนี้คอนเซปต์เราก็แบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เลคเชอร์เซปติกช็อกเนาะสไลด์ถึงไม่เคยซ้ำเพราะว่าปัจจุบันในการใช้อะจูแวนเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากไฮโดรคอร์ติโซนตัวเดียวมาเป็นแฮทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็
ตอนนี้มีสตัดดี้ที่ใช้แฮทโปรโตคอลในเซปติกช็อกทั้งผู้ใหญ่และเด็กอยู่ในไพล์ไลน์อีกเยอะครับคิดว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยเซฟซิส 30 Wing Campaign ก็อาจจะมีคนมาแชลเลนจ์เรื่องการให้แฮทโปรโตคอลในเซปติกช็อกเนาะก็คือไฮโดรคอร์ติโซนแอสคอร์บิกแอซิดแล้วก็ไซอามีนเนาะที่ลดอัตราการเสียชีวิตได้ดู Amazing เลยจาก 30 เหลือแค่ 9% นะครับอันนี้ก็เป็นสตัดดี้อันเดียวกันนะบอกว่าถ้าเราให้3ตัวเป็นแฮทไฮโดรคอร์ติโซนแอสคอร์บิกไทมีนเนี่ยเซอร์ไววัลจะเป็นเส้นบนและสูงที่สุดขณะที่ให้ไฮโดรคอร์ติโซนตัวเดียวหรือไม่ให้เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเนาะดังนั้นตอนนี้พาราไดม์ของการให้อะจูแวนก็จะเปลี่ยนมาแล้วเท่าที่ผมคุยกับอาจารย์สตาฟที่รามาเนี่ยสตาฟที่รามาก็จะเริ่มใช้แฮทในเด็กเซฟติกช็อกใน ICU ที่รามาแล้วว่าเคสซีเวียร์แล้วดูแบบโอกาสตายสูงๆเนี่ยให้ไปเลยไฮโดรคอร์ติโซนแอสคอร์บิกไทมีนเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าผมสั่งไอ้วิตามินซีจาก Shopee มาใช้ได้ที่ ICU เนี่ยน่าจะมีปัญหากับคนไข้นะคงต้องให้โรงพยาบาลจัดซื้อแอสคอร์บิกแอซิดมาให้มันแบบตรงตามระบบอย.ถ้าจริงยามันถูกมากเลยนะครับไฮโดรคอร์ติโซนเนี่ยก็ไม่แพงแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยประมาณสักหลัก10-20บาทต่อแอมเองเนาะไทอามีนนี่ก็ถูกมากเหมือนเราทีทเบอรี่อยู่แล้วจริงๆเป็นการรักษาที่ค่ารักษาน้อยแต่ลดการตายได้เหลือแค่1ใน3ก็คงอีกสัก 2-3 ปีนะจะมีสตัดดี้อีกเยอะนะครับเพราะงั้นตอนนี้ล่าสุดก็คือ HAT Protocol เนี่ยทำให้เด็กเซปติกช็อกเนี่ยตายลงได้อย่างน่าสนใจแล้วอีก 2-3 ปีคงจะมีโอกาสได้มารีวิวเรื่อง HAT Protocol ให้ฟังนะครับโอเคก็พอดีเนาะที่ยังไม่ทราบมีคำถามหรือคอมเมนต์มั้ยครับมี2คำถามอาจารย์คือผมเมื่อกี้ได้ยินว่า community acquired กับnosocomial infection เนี่ยการใช้วาโซแอคทีฟมันดักมันต่างกันมันมีเหตุผลอะไรอธิบายไหมผมก็ไม่ทราบแล้วคำถามที่2ก็คือว่าไอ้แฮทหรือว่าไฮโดรคอร์ติโซนปัจจุบันเราใช้นะไฮโดรคอร์ติโซนในไกด์ไลน์เดิมเนี่ยบอกว่าต้องหลังจากที่ให้อะไรแล้วมันให้อินโนโทปิกแล้วไม่รีสปอนส์แล้วค่อยให้แต่ถ้าเป็นแฮทนี่คือให้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับฮีโมเดมิกพารามิเตอร์ของคอมมิตี้แอควายเซปติกช็อคกับคอนซาแอควายเซปติกช็อคทำไมมันถึงต่างกันคำตอบนี้ง่ายที่สุดก็คือผมไม่ทราบครับ คือไม่รู้ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคนไข้เซปติกช็อคที่คนละที่การติดเชื้อกันแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่ากลไกทำไมมันถึงทำให้ตัว SVR หรือตัวขยายอินเด็กซ์เขาต่างกันนะครับคราวนี้การใช้เซโรยในเด็กเซปติกช็อกเนี่ยถ้าเราดูวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการในไกด์ไลน์ในการรักษาเซปติกช็อกด้วยเซโรยเนี่ยเมื่อก่อนเลยจะอยู่ที่ว่าคนไข้มีริสของ adrenal insufficiency ก็คือ probable adrenal insuff หรือว่า proof แล้วจากซีรัมคอร์ติซอลร่วมกับมีCatecholamine resistant septic shock เนาะก็อย่างเช่นต้องให้โดปาเกิน10ให้นออีหรืออะเดรีนโดสตั้งแต่จุด1ไมโครกรัมต่อกิโลเปอร์มิลเนี่ยเราถือว่าเป็น Catecholamine resistant septic shock ก็แปลว่าโอเคคนไข้อาจจะเคยกินสเตียรอยด์แล้วมีปัญหาแบบต้องให้วาโซเฮสเซอร์โดสที่สูงอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นอินดิเคชันในการก็เจาะซีรัมคอร์ติซอลไปแล้วก็ให้ไปก่อนเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเยอะจนที่เราแบบว่ารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วสเตียรอยด์ในคนไข้เซปติกช็อคเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งกลุ่มที่มีอะดรีนอลอินซัพและไม่มีอะดรีนอลอินซัพเพราะงั้นเราไม่ได้ให้ไฮโดรคอร์ติโซนไปรักษาอะดรีนอลอินซัพเนาะเราให้ไฮโดรคอร์ติโซนไปเพื่อควบคุมอินฟลามเอชันในคนไข้เซปติกช็อคเพราะงั้นเราให้เรามองว่าไฮโดรคอร์ติโซนที่เราให้คนไข้เนี่ยถ้าเขาเป็นอะดรีนอลอินซัพเราให้เพราะว่าเราทรีทอะดรีนอลอินซัพอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ถ้าเราให้เพราะว่าเขาเป็นเซปติกช็อคเนี่ยเราให้เพื่อไปลดอินฟลามเอชันต่อให้อะดรีนอลเขาจะไม่อินซัพคอร์ติซอลเขาจะ30-40เราก็ให้อยู่ดีเพราะเราต้องการแอนตี้อินฟลามเอชันนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไกด์ไลน์ของอังกฤษเนี่ยให้อยู่แล้วครับคือถ้าเป็นเซปติกช็อคก็คือ define ว่ามีไฮโปเทนซีฟช็อคกับคนไข้ severe sepsis เนี่ยแนะนำให้เสียดายเพราะว่าเราควบคุมอินฟลามเอชันนะครับงั้นโดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่เซปติกช็อคไม่เคยเจาะคอร์ติซอลครับเพราะว่าเรากำลังรู้ว่าเราให้ไฮโดรคอร์ติโซนไม่ได้รักษาอะดรีนอลอินซัพ
แล้วเราจะเจาะไปทำไมเจาะไปสูงเราก็ให้เจาะไปต่ำเราก็ให้อยู่ดีเปลืองเงินคนไข้เปล่าๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ถ้าเราคิดว่าเอ้ยคนไข้กินสเตียรอยด์มาอันนี้อาจจะจำเป็นว่าเราให้แล้วอาจจะต้องให้นานวีนช้าอะไรนั่นก็อีกอันหนึ่งครับผมจำรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนแต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็คงให้ช่วงแรกๆอ่ะครับไม่คือถ้าเราดูไกด์ไลน์เซปติกช็อกจริงๆเขาให้สตาร์ทวาโซแอคทีฟเร็วนะครับถ้าไกด์ไลน์ของเซปติกเซอร์ไววิ่งแคมเปญเนี่ยคือเขาบอกว่าโหลด3โดสใน15นาทีแล้วสตาร์ทวาโซแอคทีฟดักใน1ชั่วโมงแรกเพราะงั้นก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาจะให้วาโซแอคทีฟดักแล้วค่อยให้แฮตมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1ชั่วโมงแรกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราเรคคอมเมนด์ให้วาโซแอคทีฟดักใน1ชั่วโมงแรกอยู่แล้วครับแต่ครับขอเรียนถามอาจารย์